วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการห้องข่าวและเรื่องสุดสัปดาห์ค่ะประจำวันเสาร์ที่10มิถุนายน2560ค่ะกับดิฉันพรชนกตรัยรัตนประดิษฐ์ค่ะและดิฉันกุณฑิตาชวนกุลค่ะพร้อมวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะอาจารย์มาร่วมพูดคุยกับเราพี่ลูกหยีก็ป่วยนะคะก็ให้กำลังฝากให้กำลังใจกันด้วยนะคะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลก็ตอนนี้รอไม่รู้ว่าผลสรุปออกมาว่าเป็นยังไงบ้างอาการตอนนี้นะคะเพราะว่าเห็นก็มีอาการตั้งแต่เมื่อวานนะก็ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่วันนี้อยู่โรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอาจารย์สุมาลูกยีนะคะสำหรับนี้พูดถึงเรื่องของสุขภาพกันก่อนเลยนะคะไปดูเรื่องของบัตรทองกันหน่อยสิคะว่าตอนนี้มันมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงกันแล้วบ้างค่ะไปที่คนแรกเลยนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์อภิวัตมุทิวรางกูลนะคะกรรมการแพทยสภาค่ะก็ได้กล่าวถึงกรณีนี้นะคะกรณีการแก้ไขพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะพุทธศักราช2545หรือว่ากฎหมายบัตรทองค่ะว่าระบบ30บาทรักษาทุกโรคขณะนี้ไม่เป็นไปตามหลักสากลค่ะเพราะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชก็ไปกำหนดวิธีการรักษาว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นกลายเป็นการรักษาแบบเหมาโหลผลการรักษาไม่ดีเพราะแต่ละคนที่ป่วยแม้จะเป็นโรคเดียวกันแต่ก็ต้องรักษาการรักษาที่ต่างกันอย่างโรคไตวายเรื้อรังสปสช.ก็กำหนดให้ผู้ป่วยนั้นต้องรักษาด้วยการล้างไตทางหน้าท้องเท่านั้นทั้งๆที่บางคนก็เหมาะกับการฟอกเลือดมากกว่าประชาชนไม่มีทางเลือกดังนั้นจึงต้องการให้สปสช.นั้นเปลี่ยนแปลงทำหน้าที่เหมือนการคลังเหมือนธนาคารแล้วก็ให้แพทย์ทำหน้าที่เป็นแพทย์แล้วก็ให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตัวเองเมื่อสุขภาพดีก็ไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลได้กล่าวอีกนะคะบอกว่าเวลานี้มีกลุ่มคนบางกลุ่มนั้นทำการตัดคำพูดของตนได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนไปว่าความฟรีทำลายสุขภาพคนไทยโดยการที่คนเข้าโรงพยาบาลมากขึ้นจากที่เห็นว่าการรักษาพยาบาลเป็นของฟรีแล้วนำมาประกอบรูปถ่ายของตนแล้วก็เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งสื่อหลักที่นำเสนอนั้นมีการขยายความมากกว่านี้แต่คนที่นำมาตัดต่อก็เอาแค่คำพูดสั้นๆจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระที่อยากจะสื่อสารซึ่งจุดมุ่งหมายนั่นก็คือต้องการให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตัวเองเพราะที่ผ่านมานั้นก็มีแพทย์หลายคนที่สะท้อนให้ฟังอย่างภาวะไขมันในเลือดสูงเมื่อผู้ป่วยมารับยาลดไขมันฟรีแล้วยังกลับไปกินอาหารที่มีไขมันสูงอยู่เพราะคิดว่าถ้าไขมันสูงอีกมารับยาฟรีอีกได้ยังไม่เกิดการตระหนักสมมุติถ้าให้ยาฟรีในครั้งแรกและแนะนำเรื่องการควบคุมอาหารออกกำลังกายเพื่อควบคุมไม่ให้ไขมันสูงถ้าไม่ทำแล้วต้องมารับยาอีกก็อาจจะคิดค่ายาในครั้งหลังๆตรงนี้อาจจะทำให้ผู้ป่วยได้คิดว่าควรลดการกินอาหารมันๆและออกกำลังกายเพื่อไม่ให้ไขมันสูงนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นทางฝากฝั่งของศาสตราจารย์นายแพทย์อภิวัตมุทิรางกูลค่ะส่วนทางด้านของแพทย์หญิงเชิดชูอริยศรีวัฒนานะคะกรรมการแพทยสภาก็ได้มากล่าวเหมือนกันค่ะบอกว่าจุดเริ่มต้นของการแก้ไขกฎหมายบัตรทองนั้นก็เป็นคำสั่งของหัวหน้าคสช.นะฮะหลังจากหน่วยงานตรวจสอบต่างๆของภาครัฐพบว่าใช้งบบัตรทองผิดวัตถุประสงค์ค่ะโดยสปสช.นั้นแทนที่จะจ่ายค่ารักษาแทนประชาชนให้กับโรงพยาบาลที่ทำการรักษาตามที่ได้มีการรักษาจริงๆกลับเอาเงินนั้นมาแบ่งเป็นกองทุนย่อยที่ไม่สามารถเบิกข้ามกองทุนแถมเอาไปผูกติดกับเงินเดือนทำให้โรงพยาบาลนั้นมีรายได้ไม่พอกับที่ใช้จริงก็เลยให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ได้ใช้เงินได้อย่างถูกต้องนะคะส่วนทางด้านของมาดูทางด้านของนายกรัฐมนตรีกันบ้างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้บอกในเรื่องนี้นะคะโดยกล่าวตอนหนึ่งว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านสาธารณสุขนั้นโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยยังรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกัน 5,000 กว่ากิโลก็ต้องระวังเรื่องของโรคนะฮะโรคแพร่ระบาดด้วยอันนี้ก็ได้กล่าวในเรื่องของสาธารณสุขของไทยค่ะแล้วก็กล่าวในเรื่องของกรณีที่อาจมีผู้แอบอ้างการยกเลิกระบบบัตรทองหรือโครงการหลักประกันสุขภาพ30บาทรักษาทุกโรคนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอันนี้นายกบอกนะฮะเพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรให้งบประมาณในส่วนของสาธารณสุขสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.
มาบูรณาการร่วมกันให้ตรงกับเป้าหมายและก็ความต้องการตามนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้ปัญหาทางสาธารณสุขเกิดขึ้นมายาวนานทั้งเรื่องของบุคลากรงบประมาณและแผนงานจึงเป็นวาระสำคัญที่ต้องประชุมกันเพราะว่าเป็นวาระของชาติในการเป็นรูปเรื่องหนึ่งของการประชุมด้วยค่ะอันนี้ก็จะมีการแก้ไขนะคะในเรื่องของพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะถามอาจารย์กันหน่อยค่ะว่ามองการเคลื่อนไหวในการแก้กฎหมายบัตรทองของผู้มีอำนาจตอนนี้อย่างไรก็มองว่าเป็นเรื่องไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าบัตรทองเป็นเรื่องมีปัญหาอะไรนะครับการอยากจะแก้ไขเนี่ยมันมาจากการผลักดันของคนกลุ่มนึงซึ่งมีความเชื่อมาตั้งแต่ก่อนมีรัฐบาลนี้อยู่แล้วนะครับว่าบัตรทองจำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขนะครับแล้วพอบรรยากาศทางการเมืองในยุคนี้เอื้อให้มีการเสนอเรื่องแก้ไขได้เนี่ยคนกลุ่มดังกล่าวซึ่งมีมุมมองที่เป็นลบกับบัตรทองมาเป็นเวลานานเนี่ยก็ผลักดันจนให้มีการแก้ไขโดยอ้างว่าบัตรทองใช้มานานจำเป็นต้องมีการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นโดยตัวกระบวนการมันเองเนี่ยมันก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เพราะว่าเป็นการริเริ่มโดยคนซึ่งไม่ค่อยชอบบัตรทองอยู่นะครับมันไม่ใช่เป็นการริเริ่มโดยคนทั่วไปในสังคมซึ่งมามองกันแล้วเอ๊ะบัตรทองมีข้อดีตรงไหนมีข้อเสียตรงไหนต้องปรับปรุงตรงไหนแต่ว่าในการทำเรื่องนี้คนที่ไม่ชอบบัตรทองคนที่ต่อต้านบัตรทองคนที่ในอดีตให้ข้อมูลเฉพาะในแง่ลบแล้วบางทีเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จเนี่ยเป็นคนซึ่งผลักดันให้มีกระบวนการแก้ผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญของการแก้รอบนี้มันไม่ใช่การแก้แบบปกติไม่เหมือนกับการซ่อมรถที่แบบเราขับรถไปขับรถมาใช้รถมา10 ปีแล้วรถเริ่มเสื่อมไงฮะแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นการแก้โดยคนที่ไม่ชอบรถยี่ห้อนี้อยู่ก่อนแล้วนะครับอาจจะเป็นเซลล์ของรถอีกยี่ห้อนึงแล้วก็ผลักดันให้มีการแก้เป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเป็นการแก้ที่ไม่ปกติแล้วก็ไม่ธรรมดาคืออาจารย์ไม่ได้มองว่าเรื่องนี้มีปัญหาใช่ไหมคะเพราะว่าเขาพยายามที่จะอ้างว่าเนี่ยเรื่องนี้มันมีปัญหามานานและไหนจะเรื่องของบุคลากรเรื่องของงบประมาณหรือแม้แต่กระทั่งแผนงานโดยอ้างว่าที่ผ่านมามีการใช้งบบัตรทองเนี่ยค่ะแบบผิดวัตถุประสงค์คือสปสช.เนี่ยแทนที่จะไปจ่ายค่ารักษาให้กับประชาชนให้กับโรงพยาบาลแต่เอาเงินเนี่ยค่ะแบ่งเป็นกองทุนย่อยๆแล้วก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะเบิกข้ามกองทุนได้มีการเอาไปผูกติดกับเงินเดือนอีกโรงพยาบาลก็เลยไม่พอก็เลยต้องนำมาสู่การแก้ไขตรงนี้อาจารย์เห็นยังไงผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเรื่องของการเอามาผูกติดกับเงินเดือนเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่สปสช.เขาไม่ได้อยากทำอยู่แล้วแต่กระทรวงเนี่ยเป็นคนยัดเยียดให้เขาทำเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินเดือนเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของสปสช.เป็นปัญหาของกระทรวงเองที่พยายามเอาภาระเรื่องเงินเดือนซึ่งเป็นภาระของข้าราชการประจำเนี่ยมากองอยู่กับเงินบัตรทองซึ่งเป็นเงินที่ควรจะบริการประชาชนเรื่องนี้ไม่ใช่ความริเริ่มของสปสช.เป็นความริเริ่มของคนซึ่งต่อต้านสปสช.และพยายามจะหักมาผลักมาเป็นภาระผมคิดว่าเรื่องนี้นะคนติดตามเรื่องนี้จะรู้อยู่แล้วว่าในการประเมินเรื่องงบของบัตรทองเรื่องสปสช.เนี่ยหนึ่งในเรื่องที่เขามีการพูดกันมาตลอดคืออยากเห็นมีการแยกเงินเดือนออกไปเลยอย่ามายุ่งกับเงินของสปสช.หรือเงินบัตรทองเพราะว่าหลักการของเงินบัตรทองควรจะเป็นเรื่องการบริการประชาชนเพราะฉะนั้นต้องถามกลับไปที่กระทรวงสาธารณสุขเองต่างหากว่ากระทรวงอ่ะทำไมไม่ยอมรับภาระเรื่องเงินเดือนเองนึกออกไหมครับทำไมกระทรวงไม่ยอมรับภาระเรื่องเงินเดือนแล้วแก้กันไปแก้กันมาจนกลายเป็นเรื่องที่สปสช.งบส่วนเงินเดือนต้องมาอยู่ในกองทุนของสปสช.เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นปัญหาไหมคำตอบก็คือก็เป็นแต่ว่าเป็นปัญหาที่สปสช.ก่อไหมเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของกระทรวงมากกว่าแล้วจริงๆหมอกลุ่มนี้ก็ต้องบอกว่าหลายเรื่องที่พูดเนี่ยเอาหลายปัญหามารวมกันนะครับบางปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาธรรมดาก็พูดเหมือนเป็นปัญหาหลักนะครับหรือบางเรื่องเนี่ยเป็นปัญหาที่ต่อให้มีการแก้ไขนะครับให้กระทรวงเข้ามาคุมบัตรทองในปัญหาเหล่านี้ก็จะมีอยู่ต่อไปเช่นหมอกลุ่มที่ผลักดันที่มีการแก้เรื่องบัตรทองเนี่ยชอบอ้างว่าตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลได้งบน้อยต่อให้เปลี่ยนระบบบัตรทองเป็นแบบที่กระทรวงเป็นคนคุมการจัดสรรงบเนี่ยโรงพยาบาลก็ไม่ได้ได้งบขึ้นมากกว่าเดิมหรอกครับลองนึกถึงโรงพยาบาลในอดีตที่เป็นโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดนะฮะโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลตำบลโรงพยาบาลหมู่บ้านก่อนที่จะมีสปสช.ก่อนที่จะมีบัตรทองเนี่ยได้เงินน้อยขนาดไหนคือบางทีหมอพวกนี้เนี่ยพูดตรงๆคือหลายคนเนี่ยเป็นอาจารย์หมอแต่ไม่ได้เป็นคนไปอยู่ในโรงพยาบาลคืองานของอาจารย์หมอก็คืองานสอนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัยแต่งานตรวจเนี่ยคนจำนวนมากที่วิจารณ์เนี่ยไม่ใช่คนที่ทำงานตรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลไม่ใช่เป็นข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลซึ่งอาจจะมาจากการฟังอาจจะมาจากอคติอาจจะมาจากการอ่านงานวิจัยบางชิ้นแล้วอ่านแบบหาเรื่องอ่านแบบเลือกเฉพาะข้อความที่เข้าทางตัวเองมาพูดผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าค่ะอาจารย์คิดว่า
คือตอนนี้มีการมองว่าสปสชเนี่ยเหมือนกับใช้งบผิดวัตถุประสงค์แล้วก็มีกระแสเรียกร้องว่าทำไมถึงไม่เอาเงินมาไว้ที่ผู้ให้บริการเลยเพื่อที่จะได้แบบส่งตรงไปถึงผู้ที่มาซื้อบริการไม่ต้องไปผ่านกองทุนอะไรให้มันยุ่งยากแล้วก็เลยเป็นปัญหาอย่างเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอกระทรวงสาธารณสุขคุมเงินเนี่ยนะครับประชาชนได้ยาคุณภาพเลวได้ยาราคาแพงเพราะว่าในอดีตเนี่ยการจัดซื้อยาเป็นในแบบที่สมมติผมเป็นคนป่วยนะครับสมมติผมเป็นคนป่วยแล้วผมไปเข้าโรงพยาบาลที่ชุมแพนะครับที่ขอนแก่นผมจะต้องป่วยด้วยโรคอะไรเนี่ยหมอก็จะเป็นคนจ่ายยาตามแต่ละโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็จะต้องเป็นคนดูอนุมัติตามรายกรณีไปในยุคนั้นเนี่ยแต่ละโรงพยาบาลมีหน้าที่ในการซื้อยาด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อยาเนี่ยมันเหมือนการซื้อปลีกนึกออกไหมฮะแต่สิ่งที่สปสช.ทำเนี่ยมันคือการซื้อยาแบบเหมือนซื้อเขาเรียกอะไรฮะขายส่งก็คือสปสช.รู้ตัวเลขคนป่วยว่าในประเทศไทยมีคนป่วยด้วยโรคความดันที่ขอนแก่นเท่าไหร่ที่เชียงใหม่เท่าไหร่ที่ยะลาเท่าไหร่ที่นราธิวาสเท่าไหร่ในฐานข้อมูลทั้งหมดมันมีเพราะฉะนั้นสปสช.ทำหน้าที่ซื้อทำหน้าที่เจรจาต่อรองกับบริษัทยาโดยตรงผลที่เกิดขึ้นก็คือได้ยาที่เคยราคาแพงจากเดิมที่แต่ละโรงพยาบาลซื้อเองนึกออกไหมสมมติเราเป็นเจ้าของเราเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ยปีหนึ่งซื้อยาความดัน 6,000 เม็ดเพื่อโรงพยาบาลเรา1โรงพยาบาลกับสปสช.ซื้อยาตัวเดียวกัน60ล้านเม็ดราคามันต่ำลงเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อมีสปสช.การจัดซื้อเนี่ย1ก็คือยามันราคาถูกลงต่อรองได้มากขึ้นและที่2คือประชาชนก็เข้าถึงบริการพวกนี้ได้มากขึ้นงบก้อนเดียวกันถ้ายาแพงก็จะได้ยาจำนวนน้อยแต่งบก้อนเดียวกันถ้าซื้อเยอะๆยาราคาถูกยาปริมาณยาก็จะกระจายไปสู่ประชาชนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตั้งแต่มีสปสช.เนี่ยโรคในอดีตที่คนจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาแต่ในอดีตต้องรอคิวนานมากอย่างเช่นโรคไตการเปลี่ยนเข่าเนี่ยมันทำได้เร็วแล้วกว้างขวางแล้วคนจำนวนมากเข้าถึงนะครับผมคิดว่าสัก20ปีที่แล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้ใหญ่อายุมากเนี่ยจะผ่าเข่าเนี่ยต้องรอคิวเกือบบางคนปี2ปีกว่าจะได้เพราะว่าค่าอุปกรณ์มันแพงแต่ละโรงพยาบาลซื้อเองโดยตรงแต่พอเป็นยุคสปสช.เนี่ยสปสช.เอาอำนาจในการจัดซื้อมาไว้ที่สปสช.แล้วซื้อกับบริษัทยาต่างๆทำหน้าที่ต่อรองราคาเองเนี่ยราคามันถูกลงเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยปีนึงประเทศไทยเนี่ยผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่าให้ผู้สูงอายุได้เยอะมากกว่าเดิมคิดว่าตั้ง 2-3 เท่าตัวด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระสำคัญมันไม่ใช่อยู่ที่เรื่องสปสช.เป็นคนซื้อยาหรือว่ากระทรวงเป็นคนซื้อยาแต่สาระสำคัญคือกระบวนการไหนที่จะทำให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาในราคาถูกแล้วเข้าถึงยาในปริมาณที่ผู้ป่วยที่กว้างขวางที่สุดซึ่งต้องยอมรับว่าในยุคอดีตที่กระทรวงคุมเนี่ยมันล้มเหลวซึ่งพูดถึงมุมนี้ค่ะทางกรรมการแพทยสภาเนี่ยเขาบอกว่าสปสช.เนี่ยค่ะไปกำหนดวิธีการรักษาว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นเท่านี้กลายเป็นรักษาแบบเหมาโหลไปเลยทำให้ผลการรักษาไม่ดีเพราะว่าแต่ละคนป่วยแม้ว่าเป็นโรคเดียวกันแต่ว่าการรักษาก็ต้องแตกต่างกันแล้วเขายกตัวอย่างเช่นโรคไตวายเนี่ยค่ะสปสช.กำหนดว่าผู้ป่วยต้องรักษาด้วยการล้างไตหน้าท้องเท่านั้นเขาบอกว่าทั้งที่จริงเนี่ยมันก็ฟอกเลือดได้มากกว่าก็มีแบบนี้เป็นต้นอาจารย์มองไงคะไม่มองยังไงครับเป็นการพูดของคนซึ่งมีตำแหน่งแพทยสภาเราใช้ข้อมูลที่ไม่ตรงความจริงคือกลุ่มที่ต่อต้านบัตรทองเนี่ยพยายามจะพูดเรื่องต่างๆโดยอ้างตัวเองเป็นกรรมการนั่นกรรมการนี่ราวกับว่าตัวเองเป็นคนเดียวในโลกที่เป็นหมอสปสช.ในผู้บริหารทั้งหมดก็เป็นหมอเหมือนกันไม่ได้มีความรู้ทางการแพทย์น้อยกว่าคนที่เป็นกรรมการแพทยสภานะครับแต่สิ่งที่ฝั่งสปสช.มีคือความเข้าใจเรื่องการใช้งบประมาณให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในการทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากที่สุดกว้างขวางที่สุดเนี่ยแต่ละโรคมันต้องมีการกำหนดกรอบอยู่แล้วว่าการรักษาขั้นพื้นฐานคืออะไรหรือออกไหมครับเพื่อให้งบประมาณที่มีจำกัดเนี่ยถูกจัดสรรให้กับคนป่วยทุกคนได้เยอะแต่สิ่งที่หมอกลุ่มซึ่งมาจากแพทยสภาเนี่ยนะซึ่งก็เป็นหมอกลุ่มเดียวเองเนี่ยนะครับพยายามทำคือบอกว่าหมอทุกคนอยากรักษาแบบไหนต้องรักษาได้ทีนี้เรื่องนี้มันเป็นรายละเอียดแล้วเพราะว่าจริงๆในเรื่องของสปสช.เนี่ยหมอกลุ่มนี้ก็ไม่ยอมพูดให้ครบว่าไอ้รายละเอียดของการรักษาวิธีต่างๆเนี่ยสปสช.เขาไม่ได้คิดเองเขาประชุมร่วมกับองค์กรแพทย์องค์กรแพทย์ต่างๆประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยประชุมร่วมกับราชบัณฑิตยสภาเยอะแยะมากไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขานั่งเทียนเองนะครับทีนี้พอคนที่ไม่เข้าใจภาพรวมเนี่ยพอฟังว่าหมอเป็นแพทยสภาก็จะนึกว่าเอ๊ะหรือว่าสปสช.เป็นคนขายหมูซึ่งไม่ใช่สปสช.จำนวนมากก็คือแพทย์
และเป็นแพทย์ที่เคยทำงานตรวจด้วยผู้บริหารสปสช.ยุคนี้จำนวนมากเป็นแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลรัฐมาจนอายุ50เพราะฉะนั้นเป็นคนซึ่งเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนขณะที่แพทยสภาจำนวนมากเป็นอาจารย์ในสถาบันทางการแพทย์ซึ่งไม่ได้ชำนาญด้านการตรวจนึกออกมั้ยงานมันคนละแบบกันนะครับเทียบง่ายๆอย่างนี้คือคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยคือเป็นนักวิจัยนะครับนักวิจัยก็มีความรู้ในเรื่องที่ตัวเองวิจัยแต่ว่าถ้าถามว่านักวิจัยมีความรู้ในเรื่องการปฏิบัติไหมการบริการประชาชนไหมเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้คนละชุดกันแต่สิ่งที่เราเห็นในเวลานี้คือฝั่งซึ่งอยากล้มบัตรทองเนี่ยใช้ภาพความเป็นนักวิจัยหรือแพทยสภาเนี่ยมาพูดในเรื่องซึ่งให้ข้อมูลกับสังคมไม่ครบครับจริงๆเรื่องฟอกไตเรื่องอะไรเนี่ยใครก็จะไปกำหนดว่าฟอกไตต้องรักษาให้แบบเดียวมันไม่มีทางเป็นไปได้อย่างนั้นอยู่แล้วที่เขากำหนดคือกรอบพื้นฐานส่วนในรายละเอียดแต่ละเคสเนี่ยหมอจะวินิจฉัยยังไงก็ให้ทำเรื่องผ่านผู้อำนวยการและพิจารณาเป็นเคส by เคส by มันไม่มีใครออกกติกาที่เลอะเทอะขนาดนั้นว่าคนป่วยทุกที่ต้องฟอกไตทั้งประเทศห้ามรักษาด้วยวิธีอื่นคือคิดด้วย common sense ก็จะรู้ว่าเรื่องนี้มันเลอะเทอะครับในเรื่องของการบริหารจัดการความคล่องตัวในการที่จะช่วยเหลือคนไข้นะคะทางด้านของนายแพทย์วินัยอดีตเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพก็ได้พูดไว้ด้วยเรื่องนี้นะคะบอกว่าการแก้ไขหลักกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ดำเนินการอยู่ในนี้ต้องยึดตามเจตนารมณ์ของพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2545ซึ่งก็คำนึงถึงผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ควรปรับแก้ไขที่เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักการของระบบควรดำเนินการเฉพาะประเด็นที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐทักท้วงและภายหลังต่อมาค่ะได้มีการแก้ไขชั่วคราวตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ซึ่งเป็นคำสั่งที่ระบุชัดเจนว่าการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการตามพรบ.หลักประกันสุขภาพมีบางประเด็นที่ไม่ชัดเจนเป็นอุปสรรคต่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการและส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานค่ะซึ่งส่งผลกระทบถึงการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยรวมอันนี้มันมีอะไรไม่มีอะไรครับถ้าเป็นภาวะปกติก็คือเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจอยากจะมาแทรกแซงคำถามคือหัวหน้าคสช.มีความรู้ทางการแพทย์จนวินิจฉัยได้หรือว่าการรักษาโรคต่างๆอันไหนช้าอันไหนเร็วท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เหรอหรือว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนโยบายสาธารณสุขตั้งแต่เมื่อไหร่นึกออกมั้ยแต่ในภาวะนี้เราก็วิจารณ์อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าในสภาพปกติเป็นเรื่องประหลาดอยู่แล้วเพราะว่าคนเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่น่าจะมีความรู้เรื่องการแพทย์มากพอจะมาบอกว่าการรักษาแบบนี้ตรงการรักษาแบบนี้ไม่ตรงการรักษาแบบนี้ช้าแบบนี้เร็วมันเป็นเรื่องซึ่งต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญจำนวนมากนะครับซึ่งผู้มีอำนาจทางการเมืองเนี่ยผมไม่คิดว่าจะเข้าใจเรื่องนี้มากพอนะครับทีนี้ถ้าเกิดพูดตรงที่บอกว่าการรักษาแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยแบบที่ระบบบัตรทองทำมาเป็นเวลานานมันมีปัญหาเรื่องให้บริการประชาชนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องข้อมูลมันก็ต้องไปเถียงกันเรื่องข้อมูลทีนี้ปัญหาคือกลุ่มที่บอกว่าบัตรทองมีปัญหาเรื่องการบริการประชาชนเนี่ยเราได้ยินแต่การพูดแบบนี้แต่เราไม่เห็นตัวเลขหรือข้อมูลไงครับขณะที่หากไปดูตัวเลขของสปสช.นะครับซึ่งก็ผู้บริหารจำนวนมากก็คือหมอแต่ว่าเป็นหมอที่มีภาคประชาชนเข้าไปร่วมเป็นกรรมการด้วยซึ่งอันนี้คือจุดเด่นของบัตรทองเลยเขาล้มระบบที่หมอไม่กี่คนตั้งตัวเป็นเทวดาคุมงบประมาณสาธารณสุขของประเทศกลายเป็นหมอและประชาชนช่วยกันคุมงบประมาณของประเทศซึ่งผมเชื่อว่ามองด้วยเรื่องการมีส่วนร่วมเนี่ยอันนี้ดีกว่าแน่นอนนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าไปดูตรงสถิติมันก็จะพบชัดว่าตั้งแต่มีเรื่องสปสช.เรื่องบัตรทองเข้ามาเนี่ยตัวเลขต่างๆที่มันสะท้อนถึงการเข้าถึงบริการของประชาชนเนี่ยมันดีขึ้นเช่นตัวเลขคนไทยที่เป็นผู้ป่วยนอกเยอะขึ้นตัวเลขคนไทยที่เป็นผู้ป่วยในสูงขึ้นไม่ใช่แปลว่าคนไทยป่วยหนักขึ้นนะครับแต่แปลว่าในอดีตเนี่ยคนไม่มีโอกาสนี่ปัญญาเข้ามาหาหมอเพราะค่ารักษาพยาบาลมันแพงมันความป่วยไข้เนี่ยมันเลยไม่มีโอกาสเข้ามาสู่กระบวนการทางสาธารณสุขแต่พอมีบัตรทองเนี่ยผู้ป่วยสามารถมาเป็นผู้ป่วยนอกมาเป็นผู้ป่วยในได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องป่วยแล้วเราเลือกจะอยู่กับบ้านเพราะไม่มีตังค์มาหาหมอมาจ่ายค่ายาหรือว่าไปดูตัวเลขของการผ่าตัดโรคต่างๆเนี่ยมันก็พบว่าตั้งแต่มีเรื่องบัตรทองเนี่ยโรคต่างๆที่มันทำให้คนตายเนี่ยนะฮะมันพอมีบัตรทองมา10กว่าปีเนี่ยตัวเลขของโรคต่างๆอย่างเช่นการผ่าตัดหัวใจการผ่าตัดบอลลูนการทำไอ้อะไรที่ฉีดสีเข้าไปในหัวใจฮะตัวเลขของคนที่ได้รับการรักษาพวกนี้มันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไงตัวเลขของคนที่ได้รับการผ่าเข่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตัวเลขของคนที่ได้รับยารักษาโรคเอสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตัวเลขของคนที่มีโอกาสฟอกไตมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนผมเป็นนักศึกษาเนี่ยจำได้ว่าเพื่อนบางคนเนี่ย
ปู่ย่าตายายป่วยด้วยโรคไตเนี่ยแทบจะล้มละลายเลยนะครับเพราะว่าฟอกไตทีนึงเขาบอกว่าเป็นหมื่นแล้วผมจำได้เลยว่าบางคนเนี่ยในยุค20ปีที่แล้วเนี่ยต้องถึงขั้นเอาบ้านไปจำนองเพื่อจะฟอกไตอ่ะแต่ยุคนี้ไม่ต้องแล้วไงนี่ถามด้วยสามัญสำนึกเลยว่าในอดีตในแบบที่คนจนไม่มีปัญญาฟอกไตกับแบบตอนนี้ที่คนฟอกไตฟรีนะครับในอดีตที่คนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรค HIV นะครับต้องจ่ายค่ายาเองเม็ดละหลายพันหลายร้อยกับยุคนี้ฟรีในอดีตที่คนเป็นโรคหัวใจโรคความดันต้องจ่ายค่าผ่าตัดหัวใจเองทำบอลลูนเองกับยุคนี้ฟรีในอดีตที่คนจะผ่าเข่าในโรงพยาบาลรัฐต้องจ่ายค่าเข่าเทียมเองนะครับแล้วรอคิวปี2ปีกับยุคนี้ที่เข่าเทียมเป็นของฟรีผ่าได้เร็วขึ้นเนี่ยถ้าใครบอกว่าบัตรทองทำประชาชนได้บริการช้าเนี่ยผมคิดว่าคนนั้นเมายากล่อมประสาทแน่นอนค่ะคิดว่าการแก้ไขกฎหมายบัตรทองในครั้งนี้ค่ะเป็นการแก้ให้สอดคล้องให้มันดีขึ้นหรือว่าเป้าประสงค์คือต้องการล้มบัตรทองคะอาจารย์เป้าประสงค์เป็นอะไรเนี่ยตอบยากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการกล่าวหาแต่ว่าถ้าถามว่าคนที่ผลักดันเนี่ยโดยเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่อยากจะให้แก้คือคนกลุ่มไหนนี่ก็คือคนกลุ่มที่อยากล้มบัตรทองคนทุกกลุ่มที่อยากล้มบัตรทองเนี่ยเป็นคนผลักดันให้มีการแก้ส่วนการแก้ณเวลานี้เริ่มต้นแล้วเนี่ยจะมีจุดประสงค์นี้อยู่เข้มข้นแค่ไหนเนี่ยตอบไม่ได้แต่คนเริ่มแก้มีความคิดแบบนี้นะครับหมอกลุ่มที่เริ่มแก้เป็นที่ปรึกษาสนช.ที่ปรึกษาสภากับเพื่อนมีความคิดแบบนี้มา10กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นตัวคนเริ่มแก้เนี่ยคิดแบบนี้ชัดเจนการแก้จะทำให้บัตรทองดีขึ้นไหมเนี่ยผมคิดว่าการทำให้บัตรทองดีขึ้นไหมไม่เกี่ยวกับการแก้แบบที่เป็นอยู่ตอนนี้เพราะการแก้แบบที่เป็นอยู่ตอนนี้สิ่งที่ทำคือหนึ่งก็คือให้ข้าราชการโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขมาคุมงบบัตรทองการให้ข้าราชการมาคุมนะครับการเพิ่มบทบาทของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขการลดบทบาทของภาคประชาชนนะครับการลดบทบาทตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเพิ่มโควต้าของโรงพยาบาลตำบลโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลเอกชนเข้ามาเนี่ยทั้งหมดนี้มองไม่เห็นว่าจะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ตรงไหนนะถ้าเกิดทำอยากให้ประชาชนได้ประโยชน์มันอาจจะต้องเป็นอีกเรื่องเช่นบอกว่าต่อไปนี้รัฐบาลจะจัดงบเพื่อบัตรทองเพิ่มขึ้นปีละ 4% ทุกปีถ้าอย่างเงี้ยชัดเจนว่าประชาชนได้ประโยชน์นะครับหรือว่าบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยรัฐบาลจะบริหารให้หมอกระจายไปสู่ชนบทให้มากขึ้นปีละ 10% ทุกปีอย่างเงี้ยชัดเจนว่าประชาชนได้ประโยชน์แต่การแก้รอบนี้เป็นการแก้เพื่อให้ข้าราชการมาเป็นบอร์ดบริหารบัตรทองนึกไม่ออกประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรนะครับนอกจากเรื่องข้าราชการได้เป็นบอร์ดมากขึ้นซึ่งอันนั้นไม่ใช่เรื่องประชาชนได้ประโยชน์เพราะว่าข้าราชการที่เข้ามาเป็นบอร์ดเนี่ยตัวเองก็ได้สวัสดิการมากกว่าประชาชนในโครงการบัตรทองแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องย้อนแย้งไงว่าบัตรทองตอนนี้ประชาชนได้งบต่อหัวปีละ 3,000 นะครับขณะที่ข้าราชการได้ปีละ 14,000 ซึ่งเนี่ยแหละค่ะมีกรรมการแพทยสภาบางคนก็เลยเอามาอ้างว่าเรามีข้อมูลว่าผู้ป่วยบัตรทองตายเยอะกว่าผู้ป่วยในระบบสวัสดิการข้าราชการอ๋อนี่ก็เป็นข้อมูลเลอะเทอะเพราะว่านี่เป็นการอ้างข้อมูลของ TDRI นะครับแล้ว TDRI เขาปฏิเสธแล้วว่างานวิจัยเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้ คือหมอบางคนเนี่ยอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ตัวเองวิจัยนะครับแต่พอเป็นเรื่องอื่นเนี่ยตัวเองไม่ได้มีความรู้เพราะฉะนั้นสำหรับคนเป็นนักวิชาการเนี่ยหลักการพื้นฐานคืออย่าพูดเรื่องที่ตัวเองไม่มีความรู้เพราะพูดมันจะกลายเป็นการพลาดแล้วมันเลอะเทอะแล้วอันนี้เป็นการอ้างงานของ TDRI ซึ่ง TDRI เขาบอกแล้วว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของงานเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่หมอคนนี้ก็อ้างแต่เรื่องนี้ มันก็เป็นปัญหาของคนอ้างเองแล้วคุณอ้างจนถึงจุดที่คนทำงานเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้ฮะถ้าเป็นผมก็อายครับคืออ้างงานคนเขาจนเจ้าของงานบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้พูดเรื่องนี้นะความหมายคือเขากำลังบอกว่าคุณเลิกพูดเรื่องนี้เถอะแต่ก็ไม่เข้าใจก็ยังพูดต่อไปเรื่อยงั้นฟันธงกันสักนิดนะคะสั้นๆเลยค่ะอาจารย์ว่าคิดว่าการแก้กฎหมายบัตรทองเนี่ยเป็นการล้มหรือทำให้ดีขึ้นล้มหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ได้ทำให้ดีขึ้นนะครับกระบวนการแบบนี้นะคะก็ชัดเจนชัดเจนนะคะจบประเด็นกันไปค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์นะคะในช่วงนี้เรามาดูเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2561กันบ้างนะคะก็พิจารณากันไปเนี่ยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแบบฉลุยเลยค่ะไม่มีใครไม่เห็นด้วยสักคนเดียวนะคะถกกันไปก็ประมาณ5ชั่วโมงค่ะเฉพาะนายกนี่ก็ปาไปประมาณ2ชั่วโมงกว่านะคะ
ยืนอ่านกันไปแบบไม่ต้องใส่แว่นคนก็แซวกันอุ้ยนายกสายตาดีเนอะเปล่าค่ะเขาบอกว่าตัวแบบใหญ่มาก300กว่าหน้าได้อ่านไปเนี่ยนะคะและสิ่งที่เราได้เห็นจากการพิจารณางบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ค่ะอันดับ1ค่ะลืมบอกไปว่างบครั้งนี้เป็นแบบขาดดุล นะคะ 2.9 ล้านล้านบาทด้วยกันอันดับ1กระทรวงที่ได้ไปเนี่ยก็คือกระทรวงศึกษาธิการอันดับ2นะคะก็เป็นงบกลางซึ่งเขาบอกว่าถ้าเอาเป็นส่วนของกระทรวงเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะมาเป็นอันดับ2เลยแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยมีการเพิ่มงบประมาณสูงสุดเป็นอันดับ1เลยนะคะรองลงมาเนี่ยเป็นกระทรวงการคลังที่ได้เพิ่มเข้ามาแล้วก็ตามมาด้วยกระทรวงคมนาคมหลายคนก็ถามหาว่าเอ๊ะแล้วกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไปอยู่ตรงไหนปรากฏว่าปีนี้ปี61เนี่ยค่ะได้เพิ่มมาแค่ประมาณ 5,000 ล้านบาทเท่านั้นเองซึ่งเราเพิ่งคุยกันเรื่องงบบัตรทองกันอยู่ช่วงที่แล้วนะคะว่าถ้ามีการเพิ่มงบประมาณมาเยอะๆเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อเรื่องของบัตรทองแต่กลายเป็นว่ากระทรวงสาธารณสุขในปี61ได้เพิ่มมา 5,000 กว่าล้านเท่านั้นเองนะคะนี่ก็น่าสนใจแต่มันมีตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งนะคะในเรื่องของงบเนี่ยนะคะเขาแบ่งเป็นงบกลางเนี่ยทั้งสิ้น 254,759 ล้านบาทที่เหลือจัดสรรให้กับ21กระทรวงและ5กลุ่มงานนะคะโดยที่มีการจัดสรรทั้งสิ้นเนี่ย 6,707 ล้านบาทส่วนกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่กำกับ6หน่วยงานเนี่ยได้ 104,335 ล้านบาทโอ้โหอันนั้นคือแบ่งไปทั้งหมดเนี่ยจัดสรรให้21กระทรวงนะ21กระทรวง 6,700 ล้านบาทแต่กระทรวงกลาโหมเนี่ย 104,000 กว่าล้านบาทเขาบอกว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ได้งบเพิ่มขึ้นมาเนี่ย4ปีซ้อนแล้ว อันนี้ก็ไม่รู้ว่าที่ผ่านๆมาจริงๆก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าก็เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะนะคะมันดูตัวเลขกันต่างกันเหลือเกินนะคะอาจารย์คะมองกันหน่อยค่ะมองภาพรวมของการชี้แจงงบปี2561วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาทของพลเอกประยุทธ์อย่างไรบ้างผมว่าเป็นการชี้แจงที่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหากเป็นช่วงที่รัฐบาลจัดการเลือกตั้งเนี่ยคนจะสนใจเรื่องการอภิปรายเรื่องพรบงบประมาณพอรู้ว่าก่อนที่จะเข้าสภาเนี่ยมันก็จะต้องมีการพิจารณาโดยฝ่ายต่างๆก่อนนะครับว่ากระทรวงไหนจะได้มากขึ้นหรือน้อยลงนะครับและเมื่อเข้าไปสู่สภาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีฝ่ายค้านมาตรวจสอบนะครับมีการพิจารณาตัดงบประมาณหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมนะครับแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการพิจารณาเรื่องงบประมาณเป็นเพียงพิธีกรรมนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลเสนอสภาก็ยกมือผ่านเป็นฉันทานุมัติเอกฉันท์อยู่แล้วแบบฝักถั่วเลยใช่ครับก็ซึ่งก็เลยเป็นเหตุให้คนไม่มีความสนใจเรื่องพรบงบประมาณนะครับแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่อันตรายเพราะว่าหนึ่งก็คือเราได้กลายเป็นสังคมซึ่งประชาชนรับรู้โดยทั่วกันโดยปริยายไปแล้วว่าการเสนอกฎหมายที่มีความสำคัญลักษณะนี้เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับนั่นก็คือผู้เสนอฝ่ายรัฐบาลกับผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายสภาเนี่ยจริงๆเป็นพวกเดียวกันแล้วก็เสนออะไรฝ่ายตรวจสอบก็รับตามที่เสนอหมดซึ่งมันแปลว่าเรากำลังเป็นสังคมที่ไม่มีการตรวจสอบผู้มีอำนาจอย่างสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ผมคิดว่าไม่มีคนสนใจเรื่องนี้เลยนะครับทีนี้ไม่มีคนสนใจก็เรื่องนึงแต่เป็นปัญหาไหมก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าปีนี้เนี่ยก็เป็นอีกปีนึงที่การเพิ่มของงบประมาณกลาโหมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วการเพิ่มของงบประมาณกระทรวงกลาโหมเยอะเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เพิ่งเกิดหลังการยึดอำนาจปี57นะครับในอดีตกระทรวงกลาโหมก็งบเยอะนะครับแต่การเพิ่มเนี่ยเพิ่มจากปีนึงเป็นอีกปีนึงเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่เคยเยอะขนาดนี้นะครับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีการยึดอำนาจเนี่ยงบประมาณกระทรวงกลาโหมเนี่ยเพิ่มเฉลี่ยในรอบ 4-5 ปีเนี่ย 16% ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับสูงขนาดไหนสูงขนาดนี้ก็คือว่าเทียบกับงบบัตรทองในช่วงเดียวกันแล้วกันนะครับจากปี557จนถึงปี61เนี่ยงบบัตรทองในรอบ5ในรอบ4ปีเนี่ยเพิ่มขึ้น 7% นะครับแต่งบกลาโหมในระยะเวลาเดียวกันเนี่ยเพิ่มขึ้น 16% แปลว่างบกระทรวงกลาโหมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบ 1.5 เท่าตัวของงบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพของประชาชน40ล้านคนซึ่งเงินกองนั้นเพิ่มแค่ 7% ในรอบ5ปีส่วนงบกลาโหมในรอบ5ปี 16.6 หรือ 17% นะครับนั่นยังไม่รวมตัวเลขของปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเพิ่มที่ผิดปกติเพราะว่าเมื่องบประมาณกองหนึ่งเพิ่มเนี่ย
มันก็เป็นเหตุให้งบประมาณส่วนอื่นๆที่มีความจำเป็นเนี่ยมันลดลงโดยปริยายนะครับแล้วผมคิดว่าในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมาเราพูดได้ชัดเจนว่างบที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจเนี่ยเพิ่มขึ้นผิดปกติเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็เพิ่มขึ้นในแบบที่มันไม่ได้สัดส่วนมาเทียบกับเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนโดยตรงค่ะตัวเลข 2.9 ล้านล้านบาทเนี่ยค่ะก็เป็นขาดดุลอีกหนึ่งครั้งถูกไหมคะอาจารย์ก่อนหน้านี้มีนักวิชาการน่าจะทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ออกมาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแบบขาดดุลต่อเนื่องกันมาเนี่ยนับตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาเนี่ยมันก็ร่วมหลักล้านล้านอะนะคะแล้วก็มีความเป็นห่วงว่ามันอาจจะไปกระทบกับการเงินการคลังหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ขาดดุลมันจะไปสมทบกับครั้งที่แล้วแล้วมันจะกระทบกับการเงินการคลังอย่างไรหรือไม่คะอาจารย์คือขาดดุลเนี่ยไม่ใช่ปัญหาโดยตัวมันเองนะครับเพราะขาดดุลมันก็เหมือนกับการถ้าที่เป็นบริษัทก็คือขาดทุนนะครับเพื่อที่จะไปได้กำไรงอกเงยมากขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นการขาดดุลเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดขาดดุลแบบลักษณะเนี่ยที่เขาทักกันเนี่ยมันเริ่มเป็นปัญหาเพราะว่ามันขาดดุลต่อเนื่องหลายปีนะครับการขาดดุลต่อเนื่องหลายปีแปลว่ามันสะท้อนว่าการขาดดุลที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านๆมานี่มันไม่ส่งผลงอกเงยทางเศรษฐกิจนะครับโอเคว่าเทียบกับธุรกิจเนี่ยเปิดธุรกิจใหม่ขึ้นมาขาดทุน2ปีแรกเนี่ยไม่เป็นไรเป็นเรื่องเข้าใจได้เพราะว่าธุรกิจใหม่มันต้องขาดทุนต้องเจอคู่แข่งต่างๆนานาเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาทำธุรกิจมีคู่แข่งมีเจ้าตลาดเนี่ยขาดทุนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเปิดธุรกิจใหม่ขาดทุน5ปีรวด อันนี้ไม่ธรรมดาแล้วเพราะมันจะเจ๊งได้เพราะฉะนั้นในเคสของการขาดดุลของรัฐบาลชุดนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่คนมีเหตุผลที่จะกังวลเพราะว่าขาดดุลต่อเนื่องนะครับแล้วเหตุผลในการขาดดุลก็เป็นเหตุผลชุดเดิมคือต้องลงทุนต้องจ้างงานทีนี้หากขาดดุลโดยอ้างว่าต้องลงทุนต้องจ้างงานมาเป็นปีที่4แสดงว่าการขาดดุลที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จในการทำให้เกิดการลงทุนไม่ประสบความสำเร็จในการทำให้เกิดการจ้างงานพูดต่อไปคือแปลว่าการขาดดุลที่ผ่านมาเนี่ยศูนย์เปล่าเสียเปล่าไม่ได้อะไรกลับมาขาดดุลลักษณะนี้เป็นปัญหาแล้วเพราะอย่าลืมว่าขาดดุลแบบนี้ในเรื่องของการลงทุนนะครับการทำการลงทุนของภาครัฐเนี่ยเราก็เห็นว่าตัวเลขภาครัฐพยายามจะลงทุนเพิ่มขึ้นแต่ว่าการลงทุนของภาครัฐที่มันเพิ่มขึ้นนำมาสู่การขาดดุลแต่มันไม่ทำให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตามมาด้วยนะครับในรอบ4ปีที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาเนี่ยการลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยมันโตติดลบมาตลอดนะครับของปีนี้3เดือนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าตัวเลขติดลบอยู่ที่ประมาณลบ 1.2% เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอกชนไม่ลงทุนขณะที่ภาครัฐเอาเงินเราไปใช้จ่ายในแบบที่ขาดดุลมากขนาดนี้เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่าการขาดดุลลักษณะนี้อันตรายแล้วเพราะเอาเงินของรัฐไปอัดฉีดกิจกรรมต่างๆไปลงทุนต่างๆแต่ว่าเอกชนไม่เชื่อเอกชนไม่ยอมลงทุนนะครับเศรษฐกิจก็ไม่ได้เติบโตมากอย่างที่คาดคิดกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ขาดดุลลักษณะนี้เป็นปัญหาเป็นสัญญาณที่อันตรายเพราะว่าเป็นขาดดุลที่สูญเปล่าและไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วอาจารย์งบต่างๆจากปีงบประมาณ60ที่พยายามจะเอาลงไปเห็นมีการดึงงบกลางเข้ามาด้วยนะคะเพื่อที่จะไปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจังหวัดต่างๆเพื่อไปอัดฉีดเงินในส่วนของฐานรากเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ปีที่แล้วก็ยังไม่เห็นอะไรคืบหน้ามากสักเท่าไหร่ในปีนี้สิ่งที่ทางคุณสมคิดพยายามที่จะชี้ชวนให้เราเห็นว่ามันอาจจะมีการเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นคือระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกหรือว่า EEC เห็นมีไปโรดโชว์ที่ญี่ปุ่นอะไรต่างๆความคืบหน้าที่ปีที่แล้วไม่มีเช่นรถไฟความเร็วสูงในปีนี้อาจารย์คาดการณ์ยังไงรวมไปถึง EEC และเห็นว่าปีนี้ก็มีการเอางบไปลงทุนไอ้กลุ่มจังหวัดกันอีกแล้วด้วยอาจารย์คิดว่ามันจะส่งผลยังไงบ้างยังไม่ส่งผลอะไรหรอกครับเพราะว่า EEC มันที่ไม่ง่ายคือมันเหมือนนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับเหมือนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนิคมอุตสาหกรรมโรจนะขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องซึ่งนโยบายเพิ่งเริ่มนะครับคนจะเข้ามาลงทุนกี่คนยังไม่รู้เป็นกระบวนการของการหนึ่งโอเคมีที่ดินเตรียมให้ระหว่างนี้สิ่งที่เรียกว่าโรดโชว์คือการไปคุยกับต่างประเทศเข้ามาลงทุนณเวลานี้สตอรี่ของเรื่องมันจบแค่เราพยายามไปคุยเป็นเซลไปบอกบริษัทใหญ่ให้ช่วยมาลงทุนในที่ดินแปลงนี้ของเราหน่อยขั้นตอนของเรื่องมันยังอยู่แค่นี้มันยังไม่ถึงขั้นตอนที่ต่างประเทศเคาะว่าจะมากี่บริษัทแล้วมาด้วยเม็ดเงินเท่าไหร่มาแล้วมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยต
ัวเรื่องจริงๆมันก็คือเป็นที่ดินมันยังเป็นที่ดินเปล่าๆอยู่มันยังไม่มีเงินเข้ามามันยังไม่มีการตั้งโรงงานเข้ามามันยังไม่มีการจ้างแรงงานต่อเนื่องเข้ามาแล้วทั้งหมดนี้มันใช้เวลาระดับ5ปี10ปีเท่านั้นไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ย EEC มีประโยชน์ไหมก็มีแต่หากถามว่า EEC ระเบียงเศรษฐกิจของรัฐบาลจะทำให้เศรษฐกิจไทยปี2ปีนี้โตขึ้นไหมเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลานานนะครับการตั้งโรงงานแต่ละโรงงานมันไม่ใช่การสร้างเพิงนะครับที่ทำปีเดียวเสร็จแล้วก็สร้างเพิงเสร็จก็ขายของชำมีเงินเข้ามาแต่ว่าสร้างโรงงานใช้เวลาการหาคนเข้ามาอีกการเอาคนจากต่างประเทศมาทำงานในไทยทั้งหมดใช้เวลาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นระเบียงเศรษฐกิจคงไม่ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในเวลาอันใกล้นะครับคงต้องใช้เวลาเรื่องรถไฟความเร็วสูงผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อว่าจะมีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่นะครับมันติดปัญหาอะไรอาจารย์พอทราบไหมคะว่าเห็นจะมีตั้งแต่มาแรกๆตั้งแต่รัฐประหารแรกๆแล้วถูกไหมคะตอนนั้นเนี่ยพูดใหญ่เลยจาก 2.2 ล้านล้านมาเป็น 3.3 ล้านล้านแล้วก็ค่อยๆเงียบหายไปพูดเฉพาะเป็นแบบเหมือนเจาะจงทีละสายไม่พูดเป็นวงเงินใหญ่แล้วก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าอะไรเลยผมว่าติดปัญหาอะไรติดปัญหาคือคนที่ทำเรื่องนี้ไม่เป็นนะครับอย่างเช่นการเจรจาทำกับจีนเนี่ยล่าช้านะครับบางเรื่องที่ล่าช้าเนี่ยก็เพราะว่าจีนเคี่ยวกับไทยเยอะนะครับเมื่อจีนเคี่ยวกับไทยเยอะไทยก็ต้องพยายามต่อรองไม่ให้ไทยเสียประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการเจรจาที่มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของคนเจรจาไงเรื่องความสามารถเป็นปัญหายังไงเป็นปัญหาเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยคือตอนที่เราเริ่มคุยเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยไม่ต้องย้อนไปถึงยุคคุณยิ่งรักคุณชัชชาติที่โดนสามนุนล้มเนี่ยนะครับเอาตั้งแต่ตอนที่รัฐบาลชุดนี้เริ่มเข้ามาเนี่ยพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ปลายปี57จนต้นปี58เนี่ยตอนนั้นอินโดนีเซียเนี่ยเรื่องรถไฟความเร็วสูงยังไม่เคยพูดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอินโดนีเซียพูดเรื่องรถไฟความเร็วสูงประมาณปีที่แล้วนะครับก็ตกลงเรื่องต่างๆกับจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เงินกู้จากจีนในอัตราดอกเบี้ยราคาถูกไปแล้วมีการตกลงว่าจะสร้างไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องความสามารถของทีมงานบริหารแล้วคือรถไฟความเร็วสูงคือโปรเจกต์ขนาดใหญ่นะครับไม่เหมือนกับบริษัทเทียบประเทศเป็นบริษัทอย่างนี้ในรถไฟความเร็วสูงก็เป็นเหมือนกับเป็นโครงการขนาดใหญ่ของบริษัทนี้ที่ชื่อว่าประเทศไทยอ่ะแล้วโครงการของบริษัทที่ชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยผู้บริหารตอนนี้เนี่ยก็ตั้งทีมยึดอำนาจเข้ามาเป็นผู้บริหารในปี57นะครับแล้วก็เริ่มลอกนโยบายของทีมผู้บริหารเก่านะครับซึ่งเขาคิดตั้งแต่ปี56 57มาทีมนี้ยึดอำนาจมาบริหารเองลอกนโยบายมาในปี58จนถึงปี60นโยบายที่ลอกมาไม่มีอะไรเสร็จสักเรื่องในเรื่องรถไฟส่วนอีกบริษัทนึงเขาเพิ่งพูดเรื่องนี้ในปี59แต่เขาทำได้แล้ว มันคือความสามารถของผู้บริหาร2ที่ที่แตกต่างกันไม่มีอะไรอธิบายได้แล้วเรื่องนี้นอกจากเรื่องความสามารถล้วนๆพูดถึงเรื่องของทีมยึดอำนาจค่ะไอ้ตัวงบประมาณอันเนี้ย 2.9 ล้านล้านบาทเนี่ยบางฝ่ายค่ะเขาก็มองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจหรือเปล่าการจัดสรรงบเนี่ยสามารถทำให้การสืบทอดอำนาจเนี่ยเป็นไปได้จริงหรือไม่อาจารย์ผมว่าเรื่องนี้ไม่ให้เกี่ยวครับเพราะว่าถ้าเกิดการจัดสรรงบทำให้เกิดการสืบทอดอำนาจคนที่เป็นรัฐบาลทุกคนก็ต้องชนะในอดีตที่มีการเลือกตั้งก็ต้องชนะการเลือกตั้งต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างเช่นตอนที่คุณอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลก็ได้จัดงบตั้ง2ปีแต่พอมีการเลือกตั้งเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็แพ้การเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดงบเนี่ยไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับการสืบทอดอำนาจค่ะค่ะและส่วนเรื่องของตัวเลขนะส่วนตัวเลขของงบเบื้องต้นบ้างยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเนี่ยทั้งหมด 784,210 ล้านบาทเนี่ยมากที่สุดเลยนะคะครับเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตปฏิรูปกฎหมายและก็พัฒนากระบวนการยุติธรรมและงบกระทรวงกลาโหมจำนวน 222,436 ล้านบาทซึ่งก็เพิ่มเติมนะจากปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยถึง 4.16% ด้วยกันอาจารย์ว่ามันสะท้อนให้เห็นอะไรได้บ้างก็สะท้อนให้เห็นการไม่แยกแยะระหว่างฝ่ายข้าราชการประจำกับฝ่ายที่เป็นผู้บริหารนะครับฝ่ายข้าราชการประจำเนี่ยมีอำนาจคือยุคนี้ต้องบอกก่อนว่าการจัดทำงบประมาณเนี่ยในช่วงที่เรามีการเลือกตั้งเนี่ย มันก็จะแตกต่างกับยุคนี้ในยุคนี้เนี่ยการจัดสรรงบประมาณเนี่ยจะเริ่มต้นจากการที่กระทรวงเนี่ยเป็นคนตั้งงบของตัวเองเข้ามาในยุคนี้ใช่ไหมในยุคนี้จริงๆยุคอื่นก็เป็นครับแต่ว่ากระทรวงทำเรื่องเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีรัฐบาล มากรองว่าสิ่งที่กระทรวงเสนอเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหม
หลังจากนั้นเมื่อรัฐบาลกรองเสร็จก็เสนอเป็นพรบงบประมาณก็จะเข้าไปสู่สภานะครับสภาก็จะกรองอีกชั้นนึงในสภาก็จะมีกรรมาธิการกรองอีกชั้นนึงแต่ในยุคนี้ผมคิดว่าบรรยากาศมันเป็นแบบนี้คือกระทรวงอยากได้อะไรเนี่ยเสนอเข้าไปยังรัฐบาลโอกาสได้ตามกระทรวงขอเนี่ยสูงเพราะฉะนั้นในยุคนี้เราจะสังเกตว่าก่อนที่จะมีพรบงบประมาณเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีการพูดอยู่แล้วว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยอยากได้งบประมาณประมาณเท่าไหร่มีการคุยกันก่อนมันเหมือนกับเป็นยุคที่มันเป็นเรื่องของการผมคิดว่าบรรยากาศมันเป็นยุคที่มันมีการล็อบบี้กันมากกว่านะครับกระทรวงก็รู้ว่าในยุคนี้เนี่ยเสนออะไรไปรัฐมนตรีก็มาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับรัฐมนตรีเป็นคนที่นายกเลือกมาเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเสนออะไรไปเนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เลยไปขึ้นอยู่กับว่าในระบบราชการด้วยกันเองเนี่ยหน่วยงานไหนมีอำนาจมากเสนองบก็จะมีโอกาสได้อย่างที่อยากได้มากเพราะฉะนั้นหน่วยงานอย่างกระทรวงกลาโหมเสนองบเนี่ยนายกเป็นทหารรองนายกเป็นทหารรัฐมนตรีกลาโหมเป็นทหารเป็นคนในสนช.ทั้งหมดก็เป็นทหารเพราะฉะนั้นคนเสนองบคนอนุมัติงบคนพิจารณางบคือเพื่อนพ้องน้องพี่ด้วยกันทั้งนั้นมันก็จะเป็นปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยๆก็คือว่าอยากได้อะไรก็ได้แต่ว่าถามว่าเพิ่มขนาดนี้แล้วประชาชนได้ประโยชน์ไหมเนี่ยผมคิดว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์นะครับเพราะงบอย่างอื่นๆที่มันก็มีความสำคัญอย่างเช่นงบอย่างกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ย ก็แทบไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอะไรนะครับงบอย่างเรื่องกระทรวงแรงงานงบอย่างเรื่องการทำเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะเพราะมันก็ไปสะท้อนถึงเรื่องอำนาจต่อรองของแต่ละหน่วยงานที่ไม่เท่ากันค่ะค่ะมีการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการก็เป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่ได้งบมากเป็นอันดับหนึ่งแต่กลายเป็นว่าเขาเรียกว่าประสิทธิผลทำไมถึงการศึกษาไทยเนี่ยค่ะยังคงอยู่อันดับรั้งท้ายผลพิซซ่าออกมาก็ไม่เป็นที่ดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแม้แต่กระทั่งเวียดนามก็ยังแพ้เขาอันนี้มันสะท้อนอะไรได้บ้างคะอาจารย์ก็งบกระทรวงส่วนใหญ่มันเป็นงบจ้างข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันกลายเป็นงบในการดูแลข้าราชการนะครับดูแลเรื่องบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะครับดูแลเรื่องสวัสดิการข้าราชการนะครับดูแลเรื่องการทำให้ครูมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับขณะที่การพัฒนาเด็กเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องซึ่งให้น้ำหนักอย่างมากอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับมันไม่ได้แยกกันหรอคะไม่ได้แยกครับงบจริงๆแล้วเรื่องของสวัสดิการเรื่องของเงินเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่มันน่าจะเป็นงบตายตัวอยู่แล้วสำหรับงบนี้ที่ได้จัดสรรในการพัฒนาระบบการศึกษามันก็น่าจะแยกกันไม่แต่เวลาเขาจัดงบเนี่ยเขาโยนไปที่กระทรวงเป็นก้อนใหญ่ไงฮะเพราะฉะนั้นกระทรวงก็จัดตามความเหมาะสมของกระทรวงที่ไอ้โจทย์ที่ความเป็นความเหมาะสมของกระทรวงเนี่ยมันก็มีเรื่องของการดูแลข้าราชการเข้ามาด้วยนะครับแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าในประเทศไทยเนี่ยข้าราชการได้รับการดูแลดีเป็นพิเศษอยู่แล้วใช่ไหมคือในอดีตเนี่ยเราจะมองว่าครูเป็นคนจนเป็นอะไรแบบนี้แต่ว่าทุกวันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าหากคุณเป็นครูระดับผู้อำนวยการในเกษียณไปเนี่ยบำเหน็จบำนาญก็ 5-60,000 อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นภาระที่ก็ต้องกระทรวงก็ต้องจัดสรรให้นะครับภายใต้ระบบที่มันมีช่องว่างเรื่องสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ราชการกับประชาชนมากขนาดนี้แต่ผมคิดว่าปัญหาใหญ่กว่านั้นคือหนึ่งก็คือเราก็ไม่ได้มีคนที่เก่งเรื่องการบริหารการศึกษานะครับมากพอด้วยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆผมคิดว่าอันนี้เป็นปัญหามากกว่าเพราะว่าหลายเรื่องที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเขาทำได้ดีกว่าเราเนี่ยผมคิดว่าพอไปไล่ดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องความสามารถของคนบริหารนะครับดูประวัติของผู้บริหารกระทรวงเนี่ยดูภูมิหลังดูเรื่องการศึกษาดูเรื่องความเป็นมาก็พอไปไล่ดูก็จะเห็นภาพแล้วเข้าใจว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมการศึกษาเราถึงเป็นแบบนี้แล้วทำไมที่อื่นเขาดีกว่าเรามากขนาดนี้ทางด้านของพลเอกประยุทธ์ค่ะบอกว่างบ 2.9 ล้านล้านในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างประวัติศาสตร์และพาประเทศหลุดกับดักค่ะอาจารย์งบมันไม่ได้เป็นตัวทำให้ประเทศหลุดกับดักความยากจนนะครับถ้าคือถ้าคนพูดไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นะครับแต่เป็นคนอื่นเนี่ยผมคิดว่านักวิชาการก็จะวิจารณ์ว่าพูดลักษณะนี้มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์บ้างหรือเปล่านะครับการที่ประเทศจะหลุดกับดักจากความยากจนเนี่ยงบประมาณภาครัฐเนี่ยในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยสัดส่วนมันประมาณแค่ 10% นะครับเพราะฉะนั้นต่อให้พลเอกประยุทธ์เพิ่มงบประมาณประเทศนี้เป็น5ล้าน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 เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้ประเทศหลุดจากกับดักความยากจนเพราะว่าเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยประมาณ70-80%เนี่ยเอกชนคุมภาครัฐเป็นตัวแทนเล็กๆเป็นเศษเสี้ยวของระบบเศรษฐกิจไทยนะครับหากคนพูดนี้ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ผมเชื่อว่านักวิจารณ์นักวิชาการจะวิจารณ์ว่าคนพูดไม่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจอย่าบริหารประเทศนะครับเพราะว่าภาครัฐเนี่ยมีส่วนน้อยมากในการทำให้ประเทศหลุดจากความยากจนหรือไม่หลุดจากความยากจนภาคเอกชนมีความสำคัญกว่า
นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดภาคเอกชนมีความมั่นใจในการลงทุนนะครับมีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้นมีการจ้างงานมากขึ้นมีการจัดสรรค่าตอบแทนในการทำงานที่เป็นธรรมมากขึ้นเนี่ยประเทศก็หลุดจากความการกับดักของความยากจนได้แต่ว่างบประมาณที่ภาครัฐที่เพิ่มขึ้นเนี่ยโดยตัวมันเองไม่เกี่ยวกับการทำให้ประเทศหลุดจากความยากจนมันคนละเรื่องกันนะครับมันอาจจะเกี่ยวกับการทำให้กองทัพมีเรือดำน้ำ อันนี้เกี่ยว นะครับกองทัพซื้อรถถังเกี่ยวจ่ายบำเหน็จบำนาญผู้อำนวยการโรงเรียนปีละ60,000 บำเหน็จบำนาญในพลเดือนละ80,000อย่างเงี้ยเกี่ยวแต่บอกว่างบประมาณประเทศเพิ่มขึ้นคนไทยจะหลุดจากกับดักความยากจนอันนี้ไม่เกี่ยวครับค่ะทั้งหมดทั้งมวลค่ะอาจารย์มองว่าในเรื่องของการที่ประเทศมันจะพัฒนาไปมากขึ้นเนี่ยงบประมาณจัดสรรที่ได้มามากเท่าไหร่ก็ตามกับการบริหารของคนที่บริหารเนี่ยอันไหนมันสำคัญมากกว่ากันคะงบเพิ่มก็สำคัญนะครับแต่ถ้างบเพิ่มแล้วคนบริหารไม่มีความสามารถในการใช้งบที่เพิ่มให้มันงอกเงยเนี่ยงบที่เพิ่มมันก็จะจมไปเรื่อยๆผมคิดว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะแบบนี้คืองบเพิ่มแต่ว่าผลมันไม่เกิดนะครับผลไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่าดูดัชนีทั้งหมดแล้วเนี่ยเอกชนยังไงก็ไม่ลงทุนอยู่ดีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประชาชนเนี่ยสำรวจล่าสุดของมหาลัยหอการค้าเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ64นะครับขณะที่ปี57-58เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ69คำถามก็คือว่าทำไมการบริหารประเทศที่งบประมาณขาดดุลต่อเนื่องมา4ปีเนี่ยความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเศรษฐกิจมันกลับลดลงคือบริหารมา3ปี4ปีงบประมาณขาดดุลใช้งบประมาณไปเพื่ออ้างว่าเพื่อการลงทุนเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่างๆนั้นอ้างแบบนี้มา4ปีแล้วเนี่ยแต่ทำไมความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจปี60มันต่ำกว่าปี57แล้วปี58อันนี้แหละคือปัญหางบเพิ่มแต่ว่าคนไม่เชื่อถือคนบริหารยังไงความไม่ปกติทางเศรษฐกิจมันก็ไม่เกิดนะครับค่ะเจอตัวเลขนะคะในภาพรวมงบประมาณทั้งหมดเขาบอกว่าถ้าพิจารณาแยกรายกระทรวงค่ะประเด็นที่น่าสังเกตก็คืองบกระทรวงกลาโหมอย่างที่เราคุยกันในช่วงตอนต้นว่ายุครัฐบาลทหารนี่พุ่งขึ้นมาติดอันดับท็อป5นะคะหรือว่า1ใน5ที่ได้รับจัดสรรสูงที่สุดเลยทีเดียวโดยงบกลาโหมค่ะได้รับการจัดสรรไว้ถึง 2.2 แสนล้านล้านขออภัย 220,000 ล้านบาทเป็นรองแค่กระทรวงศึกษาธิการงบกลางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงการคลังเท่านั้นค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจอีกก็คืองบกระทรวงกลาโหมในปี61นะคะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นจากงบปี60ถึง 8,800 ล้านบาทถือเป็นจำนวนที่เพิ่มสูงในอันดับต้นๆของกลุ่มกระทรวงด้วยกันแล้วก็ถ้าหากนับย้อนไปตั้งแต่คสช.ได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองก็จะพบค่ะว่างบกลาโหมนี่ไต่ระดับสูงขึ้นตลอดนะคะตั้งแต่งบปี58190,000 ล้านไปทะลุ 200,000 ล้านในปี59แล้วขยับขึ้นเป็น 210,000 ล้านในปี60แล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่ะ 220,000 ล้านในปี61ไล่เรียงดูหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมหลักๆนะคะก็คือเหล่าทัพ3เหล่าทัพก็จะมีตัวเลขงบประมาณเพิ่มขึ้นทั่วหน้าเลยค่ะโดยเฉพาะกองทัพเรือที่รับจัดสรรสูงขึ้นกว่า 2,000 ล้านบาทคาดว่าส่วนหนึ่งหรือเกือบทั้งหมดเป็นงบสำหรับจ่ายค่างวดเรือดำน้ำจีนลำแรกนั่นเองอันนี้คือข้อสรุปนั่นเองใช่เป็นแบบนี้เองนะที่มีการเพิ่มงบนะคะแหมจริงอยากให้อาจารย์ฟันธงเหมือนกันนะเรื่องงบเนี้ยมากไปหรือไม่ไอ้งบ 2.9 ล้านล้านบาทแต่ว่าวงเล็บได้ไหมคะงบของกระทรวงกลาโหมมากไปหรือไม่อันนี้ดีกว่าอาจารย์ครับฟันธงอาจารย์ค่ะฟันธงก็งบมากไปกลาโหมกลาโหมมากอยู่แล้วครับคือคนอื่นบัตรทองเพิ่ม4ปี 7% กลาโหมเพิ่ม 16% เนี่ยมันไม่ต้องคุยเรื่องมากไปอยู่แล้วมันน่าเกลียดนะครับนั่นแหละนะคะตามพิธีกรรมเราต้องฟันธงกันหน่อย ฟันกันตลอดเลยเดี๋ยวมาติดตามกันต่อช่วงหน้าไปพักก่อนสักครู่ค่ะในช่วงนี้นะคะมาดูกันเรื่องของเซซิโร่องค์กรอิสระกันหน่อยนะช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของกกต.นั่นเองค่ะน้องแอนคะก็เมื่อวานนี้เลยค่ะหลายคนก็รอลุ้นกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแต่บางส่วนก็บอกว่าไม่เห็นต้องลุ้นเลยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วโดนเซ็ตแน่ๆเนี่ยนะคะแต่ก็พามาดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันหน่อยค่ะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.นะคะก็เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างพ.ร.ป.กกต.นะคะที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระ2โดยในตวงอัธชัยค่ะ
ประธานกรรมธิการก็กล่าวชี้แจงนะคะว่าร่างพรบ.กกต.มีทั้งหมด78มาตรามีการแก้ไขเพิ่มเติม18มาตรามีกรรมธิการเสียงข้างน้อยสงวนความเห็น3คนและมีสมาชิกสนช.ขอสงวนคำแปรยติ14คนส่วนใหญ่แปรยติในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ของกรรมการกกต.หลังร่างพรบ.ฉบับนี้ประกาศใช้จากนั้นเป็นการอภิปรายเรียงรายมาตราค่ะโดยในมาตรา12ในการสรรหากรรมการโดยกรรมธิการได้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกกต.ด้วยการลงคะแนนแบบเปิดเผยพร้อมบันทึกเหตุผลของคณะกรรมการสรรหาแต่ละคนไว้เป็นหลักฐานด้วยโดยนายธานีอ่อนละเอียดสนช.อภิปรายแสดงความเป็นห่วงค่ะว่าจะไม่มีใครกล้าเป็นคณะกรรมการสรรหาเพราะต้องบันทึกเหตุผลเกรงว่าเป็นหลักฐานและถูกดำเนินคดีได้อีกทั้งยังกังวลว่าจะเป็นบรรทัดฐานให้พรบ.ฉบับอื่นๆยึดแนวทางนี้จึงเสนอให้ตัดเนื้อหาความดังกล่าวออกไปต่อมาค่ะที่ประชุมได้พิจารณาในมาตรา70บทเฉพาะการเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของกกต.ชุดปัจจุบันโดยนายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานกรรมธิการด้านการเมืองของสปท.ในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่เสนอให้ปรับเปลี่ยนเฉพาะกกต.บางคนที่ขาดคุณสมบัติก็อภิปรายนะคะว่าในเรื่องคุณสมบัติกกต.ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าให้ปรับเปลี่ยนกกต.ทั้งหมดหรือเซตซีโร่โดยให้กกต.ทั้ง5คนพ้นจากหน้าที่ไปเมื่อกฎหมายใช้บังคับและให้ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้กกต.ชุดใหม่ส่วนตัวเห็นว่าควรให้กกต.ชุดปัจจุบันที่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ต่อเรามองว่าประสิทธิภาพการทำงานของกกต.เป็นเรื่องสำคัญคนที่มาเป็นต้องมีความรู้มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในการทำงานดังนั้นคิดว่าควรมีกกต.คนเดิมทำหน้าที่ต่อเพื่อประสิทธิภาพการทำงานน่าจะต่อเนื่องได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญก็มีสูงและคนในกกต.บางคนก็มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญจึงยังมองไม่ออกว่ามีเหตุผลอะไรจะไม่ให้เขาทำหน้าที่ต่อไปส่วนแนวทางที่กรรมธิการเสียงส่วนใหญ่ที่เสนอไว้เราก็เคารพแต่ด้วยหลักการเหตุผลที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองสปท.ได้ศึกษาและรวบรวมเสนอมาแล้วน่าจะเป็นหลักการสำคัญที่จะทำให้งานของกกต.ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปจึงคิดว่าน่าจะเป็นไปตามร่างเดิมของกรท.ที่เสนอมาด้านพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมารักษาการเลขาธิการกกต.ในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อยที่ไม่ให้เซซีโร่กกต.ยกชุดก็อภิปรายนะคะว่าการทำงานไม่ว่าองค์กรใดย่อมมีความขัดแย้งที่ผ่านมาตนอยู่กับกกต.ก็จะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดโดยเฉพาะการทำประชามติรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาปัจจุบันความขัดแย้งในกกต.หายไปเราร่วมมือกันทำงานเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งพรบ.ฉบับนี้แก้ไขคุณสมบัติจากเดิมและมีการเสนอญัตติกรรมธิการเสียงข้างมากให้กกต.ทั้งชุดสิ้นสุดการทำหน้าที่ทันทีที่กฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ซึ่งตนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะกกต.ชุดปัจจุบันเข้ามาทำหน้าที่อย่างถูกต้องทุกกระบวนการมีคุณสมบัติที่อยากให้อยู่ต่อตามวาระเพราะกกต.ทุกคนกว่าจะมาทำงานวันนี้ต้องสอบเข้ามาและลาออกจากวิชาชีพหลายอย่างอยากถามว่าหากมีกกต.ใหม่ทั้งชุดเข้ามาทำหน้าที่แล้วจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่การทำงานด้านการเลือกตั้งต้องอาศัยเวลาและความชำนาญในการทำงานดังนั้นการให้กกต.ทั้งชุดยังคงอยู่เพื่อทำหน้าที่ต่อไปจึงเป็นเรื่องที่ตนเห็นด้วยนอกจากนี้ยังมีสมาชิกสนช.อีกหลายคนค่ะที่ต้องการให้กกต.อยู่ต่อทั้งชุดจนครบวาระอาทินายกล้านรงค์จันทิกนายนรนิติเศรษฐบุตรนายวัลลบตังคณานุรักษ์ก็อภิปรายค่ะว่าตนขออภิปรายในแบบที่ชาวบ้านเข้าใจจึงอยากถามไปที่กรท.และกรรมธิการว่าโกรธอะไรกกต.เป็นการส่วนตัวหรือเปล่าตนไม่แน่ใจทำไมกรรมธิการจึงอยากให้ก๊กนี้ไปทั้งหมดทั้งที่กกต.ชุดปัจจุบันมาถูกต้องทุกประการแต่ไปรังแกเขาเพราะกกต.บางคนมีคุณสมบัติถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและอยากถามว่าจะเซซีโร่ทุกองค์กรหรือไม่หรือเซซีโร่เฉพาะที่ไม่ใช่พวกเราการอ้างปลาสองน้ำก็ฟังไม่ขึ้นและในสภานี้ก็ปลาหลายน้ำสนช.ก็ปลาถึง3น้ำถ้าท่านจะทำเช่นนี้ชาวบ้านจะหาว่าสภาเรามีมาตรฐานทำงานกันอย่างไรและหากกฎหมายอื่นเข้ามาจะวางมาตรฐานอย่างไรเพราะหากทำอย่างนี้ก็คือหลายมาตรฐานหากชี้แจงไม่ได้จะรู้สึกอายชาวบ้านหากเดินออกไปข้างนอกทั้งนี้นายตวงอันทชัยประธานกรรมธิการวิสามัญก็ชี้แจงค่ะว่าการตัดสินใจเซซิโร่กกต.ไม่ได้เกิดจากความโกรธหรือรักใครหรือใครได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์
แต่ตัดสินใจเพื่อประโยชน์ประเทศชาติเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและเจตจำนงเพื่อให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพกรรมธิการจึงเมินเฉยในร่างแรกของกรท.ที่เสนอให้ตัดคุณสมบัติกกต.บางคนที่ขัดรัฐธรรมนูญและต้องการให้คนใหม่มาใช้กติกาใหม่เพื่อให้การปฏิรูปมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เรายังให้ความเป็นห่วงกกต.โดยเขียนในวรรค2ให้มีการรักษาการและได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจนกว่าจะมีกกต.ชุดใหม่เข้ามาเพราะเราคิดใหญ่ในการปฏิรูปประเทศหากเราปฏิบัติแบบเดิมกลไกแบบเดิมวิธีการทำงานแบบเดิมไม่มีทางเกิดผลแบบใหม่ได้ส่วนคำถามที่ว่ากฎหมายองค์กรอิสระอื่นจะเดินตามแนวทางเซซิโร่หรือไม่ตนไม่สามารถตอบได้เพราะกรท.เป็นผู้ร่างกฎหมายจึงต้องให้กรท.ตอบเองด้านนายภัทระคำพิทักษ์กรท.ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญก็ชี้แจงค่ะว่าการเสนอกฎหมายลักษณะทำนองเดียวกับกกต.อาจจะเหมือนหรือต่างกันก็ได้ขึ้นอยู่กับองค์กรนั้นๆทั้งโครงสร้างและส่วนที่สัญญาต่างประเทศบางองค์กรอาจจะมีความคล้ายคลึงบางองค์กรอาจจะมีความแตกต่างกันยืนยันว่าการเซตซีโร่กกต.ดูเรื่องเจตนารมณ์คุณสมบัติและวัตถุประสงค์การปฏิรูปโดยไม่ได้พิจารณาว่าจะโกรธใครเกลียดใครและขอยืนยันอีกว่ากรท.ไม่ได้เสียจุดยืนเพราะเป็นการแก้ไขอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญดังนั้นท่านทั้งหลายมีสิทธิพิจารณาตามดุลพินิจของท่านและทำกฎหมายออกไปตามเจตนารมณ์นอกจากนี้สนช.บางคนยังเสนอให้มีการปรับเรื่องเงินบำเหน็จตอบแทนกกต.ที่พ้นสภาพว่าน้อยเกินไปเพราะเขาไม่มีความผิดแต่ถูกให้พ้นตำแหน่งขณะที่กรรมาธิการชี้แจงเขาว่าหากเพิ่มให้มากกว่านี้จะผิดระเบียบการเงินการคลังจากนั้นที่ประชุมลงมติในมาตรา70เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากที่ต้องการให้เซซิโร่กกต.ด้วยคะแนน161ไม่เห็นด้วย15งดออกเสียง12และเมื่อที่ประชุมพิจารณาครบทั้ง78มาตราก็ได้ลงมติในวาระ3เห็นชอบร่างพ.ร.ป.กกต.ด้วยคะแนนและดำเนินการตามขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญมาตรา276ต่อไปค่ะค่ะแหมผลออกมาอย่างนี้นะคะการเซซิโร่กกต.แบบนี้นะคะคนที่จะต้องออกมาแสดงความคิดเห็นทันทีจะเป็นใครไม่ได้ค่ะทางด้านกกต.ก็คือนายสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะออกมาโต้กับทางด้านของกรท.สนช.กันเลยทีเดียวนะคะก็ได้บอกโพสต์นะคะ Facebook ค่ะถึงกรณีที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เนี่ยนะคะได้มีมติเสียงข้างมากเซซิโร่กกต.แล้วล่ะบอกว่าด้านมืดของการปฏิรูปการเลือกตั้งเราอาจเคลือบเคลิ้มกับด้านสว่างเจิดจรัสของการปฏิรูปการเลือกตั้งด้วยการกำหนดคุณสมบัติที่เข้มขึ้นของผู้มาทำหน้าที่เป็นกรรมการการเลือกตั้งสร้างทีมกกต.ใหม่ที่เป็นปลาน้ำเดียวภายใต้ข้ออ้างการมีโครงสร้างใหม่และวลีที่ว่าหากต้องการปฏิรูปต้องมีคนเจ็บบ้างโดยหวังว่ากกต.ใหม่ที่มานั้นจะเป็นกลางมีความกล้าหาญจริงจังกับหน้าที่และก็ทำให้การเลือกตั้งนั้นมีผลมีที่ยอมรับลดความขัดแย้งในสังคมและก็เป็นทางออกของประเทศนายสมชายบอกเขาว่าแต่อีกด้านหนึ่งที่อาจต้องเตรียมใจและก็เตรียมสู้ของฝ่ายประชาชนนะคะนั่นก็คือเรื่องของกลไกการสรรหากกต.ใหม่มิใช่การสรรหาภายใต้ภาวะปกติของการมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากประชาชนแต่เป็นสนช.ที่มาจากการแต่งตั้งของคณะผู้มีอำนาจซึ่งไม่ว่ากรรมการสรรหาจะเสนอชื่อใครมานะคะสนช.ที่ปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภาอาจส่งคืนให้ไปสรรหาใหม่จนกว่าจะเป็นที่พอใจนี่เป็นการตอบกลับของนายสมชัยกันบ้างก็เรียกได้ว่าโอ้โหนี่ก็เดือดพล่านกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้กกต.ค่ะอาจารย์คะเรียบร้อยแล้วค่ะโรงเรียนสนช.นะคะกับสาระสามมติรีเซ็ตกกต.มองเรื่องนี้อย่างไรคะอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายนะครับแล้วจริงๆเนี่ยผมคิดว่าแต่เรื่องนี้คงจะเป็นประเด็นต่อไปเพราะว่าถ้าเอาเรื่องคุณสมบัติว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาเป็นตัวตั้งเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาเรื่องของการเลือกปฏิบัติกับองค์กรอิสระทุกอันอย่างเท่าเทียมกันหรือเปล่านะครับตอนนี้หลังจากกกต.หลุดก็มีเรื่องของกรรมการสิทธิ์ตามมานะครับแล้วหลังจากกรรมการสิทธิ์ก็มีเรื่องของปปช.ก็จะเป็นเรื่องที่ตามมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเมื่อกกต.หลุดไปด้วยเหตุผลแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นระเบิดลูกใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าโอเคว่ากกต.หลุดกรรมการสิทธิ์อาจจะหลุดตามด้วยเหตุผลลักษณะเดียวกันแต่หากหลังจากนั้นบรรทัดฐานแบบนี้ต้องใช้กับปปช.ด้วยนะครับก็น่าจะมีผลสะเทือนทางการเมืองพอสมควรค่ะปปช.นี่คืออาจารย์คาดการณ์ว่าจะมีหรือว่าข่าวเขาว่าจะทำต่อคะข่าวเริ่มมีกระแสว่าหากใช้มาตรฐานแบบที่ทำกับกกต.เนี่ย
ในปปช.ก็อาจจะมีอย่างน้อย7คนที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัตินะครับเพราะว่าในการเป็นปปช.เนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ว่าต้องเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของการหากเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องพ้นจากตำแหน่งมาเกิน10ปีขึ้นไปนะครับแล้วเขาก็ไปไล่ดูว่าอย่างน้อยคนที่เป็นเลขาปปช.เองเนี่ยนะครับ ก็เคยทำงานกับตัวพลเอกประยุทธ์ในฐานะรองในฐานะรองนายกมานะครับก็เพิ่งพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่ถึง10ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องผิดระเบียบคุณสมบัตินะครับแล้วในปปช.เนี่ยคนที่น่าจะเป็นปัญหาเนี่ยมันมีตั้ง7คน7คนที่มันเกือบจะปปช.ยกชุดแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าผมไม่แน่ใจว่ากรรมการร่างได้เห็นภาพรวมหรือเปล่าว่าสิ่งที่ตัวเองทำในกรณีกกต.เนี่ยมันจะนำไปสู่ผลกระทบที่เป็นลูกโซ่กับองค์กรอื่นมากขนาดไหนนะครับแน่นอนว่าคือองค์กรอิสระมันก็มีลำดับชั้นของมันนะครับในเรื่องของความสำคัญทางการเมืองนะครับในเรื่องของบารมีทางการเมืองในเรื่องของการที่ผู้มีอำนาจจะใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ได้นะครับคือถ้าเกิดเราเอาเรื่องของบารมีของแต่ละองค์กรมานะครับหรือเอาเรื่องของประโยชน์ขององค์กรอิสระแต่ละองค์กรมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ากกต.หรือกสม.เนี่ยน่าจะเป็นองค์กรอิสระระดับปลายแถวที่สุดเพราะว่ากกต.หน้าที่หลักคือจัดการเลือกตั้งในเวลานี้ผู้มีอำนาจไม่ค่อยชอบการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นกกต.ก็ไม่ได้เป็นองค์กรอิสระที่สำคัญเท่าไหร่กรรมการสิทธิมนุษยชนหน้าที่หลักคือดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับผู้มีอำนาจตอนนี้สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไหมคำตอบคือไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในความสำคัญเนี่ยก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากโดยปริยายนะครับต่อให้ทั้งกกต.และกสม.จะได้บุคลากรซึ่งมีความชื่นชอบผู้มีอำนาจมากก็ตามนะครับเป็นข้าราชการเข้าไปอยู่ในนั้นคือหมดก็ตามเนี่ยผมคิดว่าในสายตาผู้มีอำนาจไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้มีความสำคัญแต่ว่าเมื่อใช้มาตรฐานแบบนี้กับ2องค์กรนี้เนี่ยมันก็จะไปกระทบกระเทือนถึงปปช.ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรอิสระเกรด A นะครับผู้มีอำนาจชอบบารมีสูงมีประโยชน์ทางการเมืองเยอะด้วยในการทำเรื่องต่างๆกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาแล้วว่ากรรมการร่างจะบริหารเรื่องที่ตัวเองเป็นคนตั้งธงขึ้นมาทั้งหมดยังไงในเมื่อในสุดมันจะลุกลามไปถึงเรื่องของปปช.โดยตรงค่ะอาจารย์เห็นยังไงที่ยกตัวอย่างนายอภิสิทธิ์ก็ได้นะคะที่สงสัยหรือตั้งข้อสังเกตว่าการที่พยายามจะรีเซ็ตกกต.เนี่ยต้องการเอาคนของในแม่น้ำ5สายก็คือคนของคสช.เนี่ยเข้าไปเป็นกกต.แล้วมันอาจจะไปส่งผลกระทบกับการเลือกตั้งหรือเปล่าก็มีคนตั้งคำถามเรื่องนี้เยอะนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของการตีความว่ากกต.ต้องมีการรีเซ็ตหรือกรรมการสิทธิ์ต้องเป็นการรีเซ็ตเนี่ยในสุดมันมาจากการตีความนะครับแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นการตีความที่จนถึงตอนนี้เหตุผลทางกฎหมายเนี่ยคืออะไรเนี่ยไม่ค่อยมีใครเชื่อนะครับแต่คนเชื่อมันเป็นเรื่องเหตุผลทางการเมืองนะครับผมคิดว่ากรรมการร่างเองก็ไม่ได้แถลงเหตุผลทางกฎหมายที่ชัดเจนมากพอหรือมีน้ำหนักมากพอแบบที่สาธารณะฟังแล้วรู้สึกว่าเออนี่มันเป็นเหตุผลทางกฎหมายที่ยอมรับได้จริงๆนะว่ากกต.มาจากรัฐธรรมนูญชุดหนึ่งตอนนี้มีรัฐธรรมนูญใหม่ก็กกต.เดิมก็เลยต้องไปนะครับเพราะว่าถ้าอ้างแบบนี้เนี่ยมันก็คงจะมีหลายหน่วยงานหรือหลายคนซึ่งต้องหลุดไปเยอะมากนะครับข้าราชการที่เข้าดำรงตำแหน่งโดยรัฐธรรมนูญฉบับเก่าหลายคนก็ต้องหลุดจากตำแหน่งไปในลักษณะเดียวกันมันเป็นปัญหาเยอะมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าคนโดยภาพรวมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องกฎหมายแต่มองว่าเป็นเรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยก็คำถามจะตามมาว่าจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเนี่ยคือเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นมันก็จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องการเลือกตั้งว่าผู้มีอำนาจตอนนี้คิดยังไงกับเรื่องการเลือกตั้งทำไมกกต.กลายเป็นองค์กรอิสระแรกที่โดนทำเรื่องรีเซ็ตทำไมไม่เป็นกรรมการสิทธิ์การเลือกลำดับของเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องทางการเมืองหรือเปล่าผมคิดว่าก็มีเหตุผลที่คุณอภิสิทธิ์จะตั้งคำถามได้ครับแล้วส่วนตัวอาจารย์นะคะกังวลไหมคะผมยังไม่ค่อยกังวลขนาดนั้นผมคิดว่าด้วยเครื่องมือต่างๆที่ผู้มีอำนาจตอนนี้มีเนี่ยหากอยากจะเลื่อนการเลือกตั้งเขามีเครื่องมืออื่นได้อีกเยอะมากกว่าเรื่องส่งทีมเข้าไปเป็นกกต.นะครับอันนี้คือสิ่งที่อ้างเรื่องระเบิดก็ได้นะครับอ้างเรื่องน้ำท่วมอ้างเรื่องชายสีบะหมี่เกี๊ยวยอดขายลดลงมันอ้างได้หมดนะครับในยุคนี้ว่าประเทศยังไม่พร้อมจะมีการเลือกตั้งอะไรอาจารย์ก็เลยยังมองว่าการเลือกตั้งมันอีกยังไกลจะส่งใครมาเป็นกกต.ก็เท่านั้นประมาณนี้ไหมใช่ครับมันยังไม่ได้เป็นสถานการณ์เหมือนกับสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เจอครับว่ารัฐบาลประกาศยุบสภาเตรียมการเลือกตั้งแล้วณเวลานั้นเนี่ยใครเป็นกกต.เป็นประเด็นแล้วว่าจะชะลอการเลือกตั้งไหมจะเตะทวงไหมจะปวดไหมบทบาทกกต.สำคัญแต่ณเวลานี้เนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือในการเตะทวงการเลือกตั้งมันมหาศาลไงฮะมีระเบิดก็อ้างได้ว่า
บ้านเมืองยังไม่พร้อมต้องเลือกตั้งมีความขัดแย้งในเรื่อง30บาทในเรื่องเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีก็อ้างได้ว่าคนไทยยังเห็นต่างกันอยู่ยังไม่พร้อมจะมีการเลือกตั้งเพราะเครื่องมือในการทำมันเยอะมากไงจนยังไม่ถึงจังหวะที่จะต้องไปแทรกแซงกกต.ก็ได้ยังอีกไกลในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัตินะคะของกกต.ที่เรียกได้ว่ามีความเข้มมากนะคะคัดเลือกนี่น่าจะยากอยู่เหมือนกันเพราะคุณสมบัตินั้นสูงเหลือเกินการคัดเลือกคุณสมบัติกกต.เนี่ยกว่าจะได้ก็ไม่รู้อีกเมื่อไหร่อันนี้มีผลต่อระยะเวลาของการกำหนดการเลือกตั้งไหมคะอาจารย์ก็มีผลอยู่แต่ผมยังรู้สึกว่าถ้าใช้วิธีแบบนี้เนี่ยมันชัดเจนไงนะครับว่ามีการรีเซ็ตมีการทำให้เรื่องการแต่งตั้งกกต.ช้ามันจะดูเป็นความพยายามหาเรื่องในการเตะถูกหรือชะลอการเลือกตั้งมากเกินไปก็เลยยังไม่ค่อยคิดว่าเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจจะใช้อาวุธนี้ในเวลานี้แต่หากดำเนินการไปจนถึงจุดที่การเลือกตั้งมันเป็นเรื่องที่สังคมเริ่มเรียกร้องมากๆขึ้นเนี่ยเรื่องนี้อาจจะเป็นไปได้แต่ณเวลานี้ผมคิดว่านี่มันเพิ่งกลางปี60นะครับการเลือกตั้งตอนนี้ที่คนคิดกันคือมีในปี61ก็บุญแล้วนะครับก็คือประมาณปีครึ่งเป็นอย่างน้อยเนี่ยจะเตะถูกเรื่องกกต.ไปปีครึ่งล่าช้าไปปีครึ่งเนี่ยผมคิดว่ายากนะครับยกเว้นจะทำกันถึงขนาดว่าไม่ให้มีใครมาสมัครเป็นกกต.เลยหรือว่าทุกคนที่มาสมัครเนี่ยคุณสมบัติไม่ผ่านหมดต้องพิจารณากันซ้ำแล้วซ้ำเล่า10ครั้ง20ครั้งซึ่งยังไม่เห็นภาพว่าจะเล่นกันแบบไม่อายได้ขนาดนั้นนะคะและในเรื่องของปลาสองน้ำกับปลาน้ำเดียวนะคะทางด้านของกสช.ก็ออกมาพูดเหมือนกันนะคะบอกว่าจริงๆแล้วปลาสองน้ำเนี่ยนะมันอร่อยกว่าปลาน้ำเดียวนะท่านก็ได้พาดพิงไปถึงยกตัวอย่างเรื่องของปลาแซลมอนพอเกิดในน้ำจืดโตในน้ำเค็มมันก็อร่อยกว่าอาจารย์คิดว่ามันเกี่ยวกันไหมคะหรือว่ามันมีผลไหมในเรื่องของที่จะการคัดคนให้มาเป็นปลาน้ำเดียวมันจะดีกว่าปลาสองน้ำไม่รู้เลยครับคือผมฟังเขาเถียงกันไอ้เรื่องปลาน้ำเดียว ผมฟังไม่เข้าใจว่าเถียงเรื่องอะไรกันอยู่เลย ตั้งแต่มีการพูดแล้วผมไม่รู้เรื่องมันคืออะไร มันแปลว่าอะไรไม่เคยมีความเข้าใจที่เขาเถียงกันเรื่องนี้เลยครับค่ะเข้าใจไหมปลาสองน้ำมันคืออะไรคืออย่างว่าก็คงคณะธรรมนูญฉบับหนึ่งอาจารย์ก็อธิบายมาแล้วแหละคืออย่างนั้นแหละฮะคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะไม่หรอกครับคือผมคิดว่ากรรมการสิทธิ์ก็คงไม่อยากหลุดจากตำแหน่งนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็คงคิดว่าตัวเองก็มีที่มาคล้ายๆเพื่อนคนอื่นที่ไปอยู่ในปปช.นะครับไปอยู่ในกกต.ไปอยู่ในศาลธรรมนูญคือเป็นผู้พิพากษาเก่ามาทั้งนั้นทำไมตัวเองซึ่งเลือกเส้นทางทางการเมืองแบบเดียวกันแต่โชคร้ายได้มาอยู่องค์กรอิสระเกรดต่ำหน่อยอย่างกรรมการสิทธิ์เนี่ย กับจะต้องมีชะตากรรมที่จะหลุดจากตำแหน่งไปผมคิดว่าเป็นการตัดพ้อของคนซึ่งอาจจะรู้สึกว่าเสียดายว่าทำไมฉันไม่ไปอยู่องค์กรอื่นมากกว่าพูดถึงกสม.นะคะอาจารย์ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาภายในขององค์กรกสม.เองที่คุณหมอท่านนึงก็ลาออกกันไปคุณนางธนาก็บอกเลยว่าอ้าวจริงๆคุณนานาคิดจะลาออกก่อนคุณหมอท่านนั้นซะอีกแต่คุณหมอก็ได้ลาออกไปก่อนเนี่ยนะคะแล้วก็นำมาสู่คล้ายๆกระแสเรียกร้องจากภายในกสม.เองว่าอยากจะเซตซีโร่หรือว่าเซตซีโร่ซะเถอะอะไรประมาณนี้แล้วก็ต่อมาตามมาด้วยกระแสข่าวที่ว่าจะมีการเซตซีโร่กสม.ด้วยการอ้างเหตุผลเรื่องหลักการปารีสอันนี้อาจารย์คิดว่าที่เขาจะรีเซตเนี่ยมันคือเป็นตามหลักการปารีสจริงๆหรือว่ามันมีอะไรแฝงในยะอยู่ที่จะนำไปสู่การเซตซีโร่กสม.ผมว่าจริงๆคือมันมีความพยายามอยากจะคุมกสม.แล้วอยากจะยุบกสม.มากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดฟังเสียงของรัฐบาลนะครับมุมมองของคนร่างรัฐธรรมนูญเองมุมมองของหลายคนในสนช.เองเนี่ยส่วนใหญ่ท่าทีเวลาพูดถึงกสม.เนี่ยเป็นการพูดในแบบที่ไม่ให้เกียรตินะครับแล้วก็มีท่าทีมีน้ำเสียงของคนที่มองว่าองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรอิสระปลายแถวค่อนข้างมากนะครับมุมมองรัฐบาลหลายครั้งก็พูดว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยให้สนใจเรื่องของประเทศให้มากกว่านี้นะครับตัวคุณวิษณุเครืองามเองตัวคุณมีชัยเองก็พูดหลายครั้งว่ากรรมการสิทธิ์อย่าคิดแต่เรื่องสิทธิมนุษยชนให้คิดถึงเรื่องผลประโยชน์ของประเทศให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองผู้มีอำนาจเนี่ยอคติกับกรรมการสิทธิ์อยู่แล้วให้กรรมการสิทธิ์ชุดนี้ไม่ทำงานอะไรคือกรรมการสิทธิ์ชุดนี้พูดตรงๆก็คือเป็นหนึ่งในชุดที่แย่ที่สุดอยู่แล้วถ้าไม่ทำงานทำการอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าภายในกรอบอย่างที่ไม่ทำงานทำการเนี่ยมันก็มีบรรทัดฐานของมันอยู่ที่เมื่อไปออกในเวทีโลกเนี่ยเขาก็ต้องทำงานทีนี้ปัญหาคือการไปออกในเวทีโลกที่ต้องทำงานก็ต้องพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนบ้างซึ่งประเทศไทยตอนนี้สิทธิมนุษยชนก็เป็นปัญหาจริงทีนี้มันจะให้เขาทำยังไงความอยากทำงานของเขาในประเทศเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วเขาไม่ได้ทำอะไรเรื่องในประเทศอยู่แล้วเขาไม่เคยพูดเรื่องภัยดาวดินเขาไม่เคยพูดเรื่องเสรีภาพในการชุมนุมเขาไม่เคยพูดเรื่องการจับคนเห็นต่างโดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากรรมการสิทธิชุดนี้แทบจะ
พูดง่ายๆคือกินเงินเดือนโดยไม่ทำงานอยู่แล้วแต่ว่าในสายตารัฐบาลก็อาจจะยังรู้สึกว่าจะมีองค์กรแบบนี้ไปทำไมนะครับเพราะว่าเมื่อมีแล้วไปอยู่ในเวทีโลกเนี่ยก็จะไปถูกโลกวิจารณ์รัฐบาลไทยฟรีคือการมีองค์กรแบบนี้เนี่ยประโยชน์อย่างนึงก็คือเมื่อไปอยู่ในเวทีโลกเนี่ยมันต้องพูดภาษาที่โลกเขาพูดไงฮะแต่ว่าสำหรับมุมมองของรัฐบาลอาจจะรู้สึกว่าการมีองค์กรแบบนี้ต่อให้ไม่ทำงานอะไรในประเทศเลยเนี่ยเมื่อไปอยู่ในโลกพูดภาษาแบบที่มนุษย์โลกพูดกันเนี่ยมันก็กลายเป็นช่องทางให้โลกเขาใช้ภาษามนุษย์โลกวิจารณ์ภาษาเรื่องประเทศไทยได้ว่ามันผิดมนุษย์โลกเขาแค่ไหนไงมันรัฐบาลเนี่ยอาจจะอยากตัดไอ้วงจรเนี่ยทิ้งไปจะได้ไม่มีโลกมาพูดเรื่องของเมืองไทยว่ามันผิดกระแสโลกเลยต้องนำสู่การเซตซีลใช่ครับผมคิดว่าเริ่มจากความรู้สึกแบบนี้มากกว่านะคะแล้วก็มีการมองว่าการเซซิโลเนี่ยค่ะอาจารย์แค่การจะนับหนึ่งเริ่มกระบวนการครอบงำหรือชี้นำองค์กรสละของผู้มีอำนาจขณะนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอาจารย์ชี้นำไหมเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะว่าองค์กรสละในยุคนี้ถือว่าอยู่ภายใต้การชี้นำเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นจะต้องชี้นำให้มากกว่าที่ผ่านมามันชี้นำมากกว่านี้ไม่ได้แล้วยกเว้นเอารัฐบาลไปเป็นกรรมการองค์กรอิสระเองครับคือยุคนี้เห็นชื่อเห็นหน้าเห็นที่มาก็รู้อยู่แล้วว่าองค์กรอิสระเนี่ยรักรัฐบาลมากขนาดไหน จะชี้นำมากกว่านี้คงทำไม่ได้แล้วครับ เพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเป็นประเด็นเรื่องอคติต่อการมีองค์กรหรือไม่มีองค์กรมากกว่าทีนี้จากกรณีการเซตซีโร่กกต.แล้วกสม.แล้วก็อาจจะไปสู่ปปช.เนี่ยค่ะมันจะนำไปสู่การเซตซีโร่องค์กรอิสระทั้งหมดเลยไหมคะอาจารย์เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ฮะเพราะว่ามันก็กลายเป็นบรรทัดฐานแล้วเมื่อมันเป็นบรรทัดฐานเนี่ยฮะหากไม่ทำทั้งหมดเนี่ยมันก็จะถูกตั้งคำถามว่าแสดงว่าที่ผ่านมาเป็นเรื่องการเมืองเพราะการรื้อทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือในการฟอกขาวผู้มีอำนาจว่าผมไม่ได้ทำเพราะเรื่องการเมืองค่ะโอเคค่ะอาจารย์คะฟันธงกันหน่อยไหมคะเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะคือคำถามฟันธงจบเลยค่ะค่ะพักก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะไปดูในเรื่องของมาตรการนะคะช่วยชาวสวนยางกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้เขามีมาตรการอะไรยังไงกันบ้างนะคะก็ดูซิว่าเกษตรกรชาวสวนยางนั้นจะได้รับการช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างนะคะก็มีการชง4มาตรการนะคะช่วยชาวสวนยางค่ะซึ่งก็จะรอคณะรัฐมนตรีนะคะเคาะสัปดาห์หน้าค่ะที่จะให้ราคายางนั้นเด้งทันควันนะคะมาดูกันหน่อยค่ะทางด้านพลเอกชัดชัยสาริกัญญะนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าในสัปดาห์หน้ากระทรวงเกษตรนั้นจะมีการเตรียม4มาตรการตามมติของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางพาราเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบประกอบด้วย1นะคะมาตรการขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและก็ดูดซับผลผลิตที่จะออกมาสู่ตลาดค่ะโดยรัฐบาลจะชดเชยรับภาระดอกเบี้ยไม่เกิน 3% คิดเป็นงบประมาณที่รัฐต้องชดเชยทั้งสิ้น300ล้านบาทคาดการว่าจะสามารถดูดซับผลผลิตออกจากระบบได้ประมาณ 200,000 ตันในปีนี้ค่ะอันที่2นะคะก็คือมาตรการขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาทออกไปอีก1ปีค่ะจากที่หมดอายุแล้วเมื่อวันที่31มีนาคม3ค่ะมาตรการขยายระยะเวลาโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มเติมนะคะออกไปอีก90วันเพื่อรอรับเกษตรกรตกค้างประมาณ 1.1 หมื่นครัวเรือนค่ะและ4ค่ะมาตรการขยายระยะเวลาโครงการสร้างมูลพันธุ์นะมูลพันธุ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางเพื่อเพิ่มสภาพคล่องออกไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2563ค่ะก็ได้บอกนะคะบอกว่าต้องยอมรับว่าข้อเท็จจริงในช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงปิดกรีดยางทำให้เป็นธรรมดาที่ระดับราคายางในตลาดนั้นจะมีการแกว่งตัวขึ้นลงอย่างมาก
ซึ่งเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้มีการสั่งการให้การยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยธ.เนี่ยเรียก5บริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาหารือเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันไม่ให้มีการบิดเบี้ยวกลไกตลาดผ่านการใช้เทคนิคของผู้ซื้อในราคาที่เป็นธรรมมากที่สุดซึ่งจากนี้ไปก็เชื่อว่าราคาน่าจะมีทิศทางที่ดีรวมทั้งกระทรวงนั้นก็ยังมีการเตรียมเสนออีก4มาตรการนะคะให้ครม.เห็นชอบในสัปดาห์หน้าด้วยพลเอกชัดชัยก็ได้กล่าวไว้ค่ะส่วนทางด้านของนายทีทัศน์สุขสะอาดนะคะผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.ค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าภายหลังจากที่กยธ.ได้เรียกผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่5บริษัทหรือว่า5เสือมาหารือเพื่อออกมาตรการร่วมกันในการดันราคายางให้สูงขึ้นรวมทั้งกยธ.ก็ได้ส่งหนังสือไปยังประเทศมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียเพื่อเชิญหารือร่วมกันภายในเดือนมิถุนายนนี้ถึงการออกมาตรการงดการส่งออกยางพาราพร้อมกันทั้ง3ประเทศเพื่อยกระดับราคาให้สูงขึ้นนั้นจากการติดตามสถานการณ์ราคายางของกยธ.พบว่าตลาดได้ตอบสนองเชิงบวกต่อข่าวดังกล่าวส่งผลให้ราคายางในวันที่8มิถุนายนมีการปรับตัวสูงโดยราคายางแผ่นดิบณตลาดกลางยางพาราอำเภอหาดใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น1บาท14สตางค์ต่อกิโลกรัมอยู่ที่54บาท78สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนประเด็นที่มีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบางส่วนออกมาระบุค่ะว่า2ปีที่ผ่านมาของกยธ.ไร้ผลงานทางคุณทีทัศน์ขอไม่พูดอะไรนะคะแต่ว่าบอกจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อเดินหน้าต่อไปให้ดีที่สุดเพราะถ้าพูดอะไรออกไปก็อาจกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งเป็นประเด็นเชิงลบรวมทั้งกระทบต่อราคายางในตลาดได้ซึ่งจะไม่ส่งผลดีต่อทุกฝ่ายโดยเฉพาะเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงในขณะที่นายอุทัยสอนหลักทรัพย์ค่ะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือกนย.ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทยหรือสยยท.บอกค่ะว่าสยยท.ได้รับการร้องเรียนจากชาวสวนยางทั่วประเทศว่าเดือดร้อนจากราคายางที่มีราคาตกต่ำจึงได้เรียกประชุมผู้นำด้านยางพาราทั่วประเทศ20คนจาก9องค์กรยางในวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งทางคุณอุทัยก็บอกนะคะว่าผลักดันการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.ตั้งบริษัทลูกตามพ.ร.บ.กยธ. 2558ซึ่งสามารถประกอบธุรกิจรับซื้อยางเพื่อให้เป็นไปตามกลไกการตลาดและเพื่อรักษาต้นทุนการผลิตสนับสนุนสถาบันเกษตรกรเช่นสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อทำการรับซื้อยางด้วยกันเมื่อราคาต่ำโดยเก็บยางเอาไว้บ้านเป็นโกดังแล้วออกขายเมื่อได้ราคาดีแต่ต้องใช้มืออาชีพบริหารจัดการจะดีกว่านโยบายแทรกแซงราคายางที่เคยหมดเงินไปครั้งละ 20,000 ถึง 30,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังให้ใช้พ.ร.บ.ควบคุมยาง 2,542 มาบริหารจัดการเพื่อมิให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบและสร้างข่าวทุบราคายางโดยอาจถูกยึดใบอนุญาตการค้ายางและดำเนินคดีส่วนนายประยูรศิษย์คณานุรักษ์ประชาสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยค่ะว่าชาวสวนยางพาราได้รับผลกระทบหนักจากสถานการณ์ผิดปกติของตลาดยางชาวสวนยางต้องสูญเสียรายได้นับพันล้านบาทแต่ละครั้งต้องขอความเป็นธรรมต่อผู้มีอำนาจควบคุมยางออกมาแสดงความรับผิดชอบทำการตรวจสอบสอบสวนกระบวนการซื้อขายยางและให้กำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมมีการซื้อขายขึ้นลงวันละ10บาทต่อกิโลกรัมถ้าตลาดยางพาราเป็นปกติทั่วไปราคาจะสูงขึ้นลงเนี่ยสูงสุดก็2บาทต่อกิโลกรัมเงินหมื่นล้านบาทที่สนับสนุนสถาบันเกษตรกรยางพาราโดยให้ขยายเวลาออกไปอีก3ปีเพื่อให้สถาบันเกษตรกรเข้มแข็งยั่งยืนแล้วผ่อนชำระยังไม่ได้นำเข้าสู่การพิจารณาของครม.ทำการอนุมัติยังไม่มีความชัดเจนด้านของโรงรมยางภาคใต้กันบ้างนะคะซึ่งจากที่ราคาตลาดยางนั้นผันผวนหนักผิดปกติค่ะก็ทำให้โรงรมยางภาคใต้นั้นสะเทือนนะคะราคาลดฮวบนะคะห่างน้ำยางนะคะสด 1-2 บาทเท่านั้นปกตินั้นจะต้องมีระยะห่าง 7-10 บาทค่ะทางด้านของนายประยูรศิษย์คณานุรักษ์ประชาสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ที่มีนายธีรชัยแสนแก้วเป็นประธานนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่า
าบอกว่าชาวสวนยางพารานั้นถูกผลกระทบหนักจากสถานการณ์ผิดปกติของตลาดยางโดยภาพรวมจำนวน3ครั้งในรอบ6เดือนตั้งแต่ปลายปี2559จนถึงกลางปี60ค่ะซึ่งแต่ละครั้งนั้นชาวสวนยางเนี่ยจะต้องสูญเสียรายได้นับพันล้านบาทเกี่ยวกับกลไกการตลาดที่ผิดปกติเช่นนี้ค่ะสถานการณ์ผิดปกติของตลาดยางนั่นก็คือยางมีการซื้อขายหล่นลงวันละ 5-6 บาทต่อกิโลกรัมจำนวน2วันเนี่ยประมาณกว่า10บาทต่อกิโลกรัมค่ะบางพื้นที่ก็รวมแล้ว17บาทนะคะเงินที่สูญหายไปเนี่ยความจริงถ้าตลาดยางปกติทั่วไปก็จะราคาลดจะลงสูงสุดเพียง2บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นนะคะที่สำคัญยังพบว่าน้ำยางสดกับยางรมควันเนี่ยราคาใกล้เคียงกันจะประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมในความเป็นจริงเนี่ยในด้านการบริหารจัดการยางรมควันราคาจะต้องสูงกว่า7บาทและ10บาทและหากราคาไล่เลี่ยกัน 1-2 บาทระหว่างน้ำยางสดกับยางแผ่นรมควันเนี่ยเท่ากับว่าผู้ประกอบการโรงรมยางเนี่ยจะต้องประสบกับภาวะขาดทุนและโรงรมเนี่ยจะอยู่ไม่ได้ค่ะวันนี้ยางรมควันเนี่ยปรับมาอยู่ที่ในความสมดุลแล้วที่57บาทต่อกิโลกรัมโดยน้ำยางสดอยู่ที่50ถึง51บาทต่อกิโลกรัมซึ่งมีระยะห่าง7บาทแต่ที่สวนยางต้องการนั่นก็คือให้ปรับฐานน้ำยางสดมาอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมและยางรมควัน68บาทต่อกิโลกรัมค่ะซึ่งก็ได้บอกว่าภาพรวมของโรงรมในภาคใต้นั้นมีไม่ต่ำกว่า 1,000 แห่งเฉพาะนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีกว่า300แห่งโดยภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยเป็นของสถาบันเกษตรกรเช่นสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มยางและเอกชนรายเล็กรายย่อยที่ประกอบการเป็นครอบครัวก็รวมประมาณ 70% ด้วยกันนะคะสำหรับโรงรมเนี่ยจะขาดทุนหรือไม่เพราะเพิ่งเริ่มเปิดกรีดฝนพอเริ่มแล้งและสำหรับเกษตรสหกรณ์ในกลุ่มเนี่ยก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าขาดแคลนแรงงานด้วยนายประยุทธ์ศิษย์ก็ได้กล่าวนะคะว่าประมาณในวันที่15มิถุนายนเนี่ยเครือข่ายก็จะไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นั่นเองค่ะในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ได้เรียกร้องกันไปนะคะอาจารย์มองว่าราคายางที่มันดิ่งในรอบนี้เนี่ยค่ะถือว่าเป็นไปตามกลไกราคาตลาดปกติหรือว่ามันมีความผิดปกติอย่างที่ทางสวนยางบางส่วนได้บอกมาอาจารย์ผมว่าเรื่องในทั้งสวนยางกับคนที่เป็นคนใกล้ชิดรัฐบาลเนี่ยพูดคล้ายๆกันว่ามันแปลกๆนะครับเพราะว่าประธานองค์การสวนยางเนี่ยพลเอกชัดเฉลิมเนี่ยบอกว่าก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมราคายางมันถึงลงในเมื่อช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนแล้วการกรีดน้ำยางมันก็ทำไม่ได้เมื่อมีฝนกรีดน้ำยางไม่ได้ยางที่เข้ามาในตลาดมันก็ลดลงแต่ทำไมราคายางลงนะครับท่านก็ต้องตั้งข้อสังเกตไว้เพราะฉะนั้นทั้งชาวสวนยางกับคนที่เป็นคนของรัฐบาลเนี่ยคิดตรงกันนะครับซึ่งการที่ชาวสวนยางกับคนของรัฐบาลคิดตรงกันเนี่ยก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะครับข้อดีคือแสดงว่าเรื่องนี้มันมีอะไรผิดปกติจริงข้อไม่ดีคือมันก็สะท้อนว่ารัฐบาลเองก็ไม่รู้ว่าปัญหาเรื่องนี้คืออะไรรู้เท่าชาวสวนยางนะครับทางที่จริงๆแล้วเนี่ยประธานองค์การสวนยางคือพลเอกชัดเฉลิมเนี่ยต้องรู้มากกว่าชาวสวนยางนะครับเพราะว่าท่านมีหน้าที่จะต้องแก้ปัญหาแต่ว่าท่านก็รู้เท่าชาวสวนยางแล้วท่านก็บ่นแบบเดียวกับชาวสวนยางซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณอันตรายกับชาวสวนยางแล้วว่าผู้ที่จะต้องบริหารยางซึ่งรัฐบาลชุดนี้เป็นคนคัดมาอย่างดีเนี่ยนะฮะเอาทหารมาบริหารเรื่องยางเนี่ยท่านก็ต้องเก่งเรื่องยางมากเป็นพิเศษอยู่แล้วเนี่ยนะครับกับคิดได้เท่ากับชาวสวนยางคิด อันนี้ถ้าผมเป็นชาวสวนยางผมกังวลเลยว่าเนี่ยเราจะฝากผีฝากให้องค์การสวนยางแก้ปัญหายางราคาตกได้ยังไงในเมื่อคนของรัฐบาลเองก็ตอบแบบนี้ว่ามันแปลกนะเนื่องจากแต่ว่าปัญหาแบบนี้เนี่ยมันเป็นคนของรัฐบาลตอบแค่ว่ามันแปลกนะมันไม่ได้ครับมันต้องตอบอะไรที่แสดงภูมิปัญญาหรือภูมิรู้มากกว่านี้ไม่ใช่บอกว่าแปลกดีเพราะแบบนี้เนี่ยชาวสวนยางที่กรีดยางอยู่แถวระแงะก็ตอบลักษณะเดียวกันได้นะครับชาวสวนยางที่กรีดยางอยู่แถวอุบลแถวอุดรก็ตอบลักษณะเดียวกันได้แต่ท่านเนี่ยเป็นคนที่ต้องแก้ปัญหาให้เขาท่านต้องตอบได้มากกว่าเขาแต่ตอนนี้ท่านตอบได้เท่าเขาซึ่งก็น่าเป็นห่วงว่าในการเลือกคนมาบริหารเรื่องยางของประเทศเนี่ยรัฐบาลชุดนี้เขาเลือกกันมายังไงไอ้ความที่ว่าแปลกที่ว่าผิดปกติเนี่ยอาจารย์คิดว่ามาจากอะไรมันจะเกี่ยวกับ5เสือการยางหรือไม่เพราะว่าบางส่วนก็มีการพูดถึงกันด้วยอาจารย์ก็ผมคิดว่าการทำให้ยางราคาตกก็ต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยคนซึ่งกุมยางไว้ในมือนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สต็อกยางไว้ในมือเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ยางราคาตกโดยตรงอยู่แล้วนะครับซึ่งการสต็อกยางไว้นี่มันก็
มีไม่มีกี่เจ้าที่มีกำลังทำได้ทีนี้มันก็เป็นปัญหาต่อไปว่าแล้วทำไมรัฐบาลถึงไม่รู้ว่าจะจัดการกับปัญหาแบบนี้ยังไงนะครับเพราะว่าการที่โดยภาพรวมเนี่ยยางไม่ออกมาสู่ท้องตลาดแต่ละยางราคาตกเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมันต้องเป็นเรื่องซึ่งมีคนไปใช้กลไกทางการตลาดในการเสกให้ยางมันราคาตกเพราะฉะนั้นคนคุมสต็อกยางมีไม่เยอะแต่ทำไมการดูแลของรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ครับอันนี้เป็นปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารยางของรัฐบาลโดยตรงเลยเห็นทางผู้ว่าการยางนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่5บริษัทหรือว่า5เสือเนี่ย มาหารือเพื่อออกมาตรการร่วมกันในการดันราคายางให้สูงขึ้นและเดี๋ยวจะทำหนังสือด้วยนะคะไปยังประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียเพื่อยกระดับราคายางให้สูงขึ้นอันนี้คิดว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ไม่ค่อยช่วยอะไรได้มากเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าทำไมมาเลเซียและอินโดนีเซียต้องทำตามหนังสือที่ฝั่งไทยเสนอไปใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นมาตรการให้เหมือนกับว่าให้ชาวสวนยางรู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้พยายามทำอะไรนะครับคำตอบคือจะทำโดยการทำหนังสือไปยังอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งถ้าผมเป็นอินโดนีเซียและมาเลเซียผมก็คงงงว่าแล้วผมเกี่ยวอะไรด้วยผมไปทำให้ยางประเทศคุณราคาลงตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วจะให้ผมทำอะไรจะให้ผมหยุดผลิตยางหรือว่าจะให้ชาวสวนยางอินโดและมาเลเซียหยุดกรีดยางหรืออะไรเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นมาตรการที่เป็นมาตรการทางการเมืองนะครับไม่ใช่มาตรการที่ทำออกมาเพื่อให้ข่าวว่าได้ทำอะไรแต่ตัวเรื่องที่ทำเนี่ยคือการคุยกับอินโดนีเซียและมาเลเซียมันไม่มีผลอะไรนะครับสิ่งที่มันอาจจะมีผลก็คือสิ่งที่ชาวสวนยางเขาเสนอเนี่ยแหละก็คือเอาเงินขององค์กรสวนยางเนี่ยมารับซื้อยางซะแค่นั้นเองก็คือเอาเงินของรัฐบาลเนี่ยมากระตุ้นราคาในตลาดก่อนให้ราคามันขยับขึ้นมาเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนซึ่งเขาสต็อกยางไว้เนี่ยเขาทำให้ยางมันราคาตกเพราะฉะนั้นสิ่งที่หน้าที่ของรัฐทำก็คือการแทรกแซงตลาดนะครับเพียงแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยองค์กรสวนยางเขาก็รู้เกษตรกรสวนยางเขาก็รู้ว่ารัฐบาลชุดนี้เกลียดคำว่าแทรกแซงตลาดเขาก็ไม่ใช้คำนี้นะครับเขาก็ใช้คำอ้อมๆว่าขอให้องค์กรสวนยางเนี่ยมาช่วยซื้อยางแต่ก็คือการแทรกแซงตลาดอยู่ดีเพราะว่าให้รัฐบาลซื้อยางในเวลาที่ยางราคาตกแล้วซื้อในราคาที่แพงกว่าตลาดเนี่ยรัฐบาลก็ต้องรับภาระขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือการแทรกแซงตลาดชนิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าฝั่งรัฐบาลเนี่ยน่าจะยังไม่ทำไม่ได้ยินการขานรับในเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลไม่ทำเนี่ยก็แปลว่าภาวะราคาตกของยางแบบผิดปกติน่าจะคงอยู่ต่อไปอีกสักพักหนึ่งค่ะในเรื่องของมาตรการนะคะที่เขาจะออกมาว่ามาตรการชงสีมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางที่รอเคาะกันอยู่เนี่ยใน4ข้อเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาตรการขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาทนะคะเพิ่มสภาพคล่องดูดซับผลผลิตที่จะออกมาสู่ตลาดโดยรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีการชดเชยรับภาระดอกเบี้ยไม่เกิน 3%มันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนก็มันเป็นมาตรการระยะยาวนะครับคือการรวมกลุ่มให้ชาวสวนยางซื้อขายยางกันทีละเยอะๆเยอะเนี่ยเป็นมาตรการระยะยาวแต่มาตรการตอนนี้เฉพาะหน้าคือกรีดยางแล้วน้ำยางมันออกมาแล้วมันยางราคาตกมันเป็นมาตรการรายมันเป็นมาตรการรายเป็นปัญหารายย่อยไงฮะทีนี้สิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือชาวสวนยางรายย่อยเนี่ยโวยวายว่ายางมันราคาตกแต่สิ่งที่รัฐบาลตอบคือเราก็จะแก้ปัญหาระยะยาวให้พวกท่านยังไงแต่นี่มันอาการมันคือสิ่งที่รัฐบาลพูดกับสิ่งที่ชาวสวนยางพูดเป็นคนละชุดกันมันเหมือนกับคนกำลังบอกว่าตอนนี้ที่บ้านผมเนี่ยน้ำไม่ไหลนะรัฐบาลบอกว่าในช่วงนี้เราจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่20เขื่อนทั่วประเทศซึ่งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการให้บ้านผมน้ำไหลครับมันไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นมาตรการของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ตอบปัญหาเรื่องเล่นดุลแล้วผมคิดว่าฟังจากฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยไม่ได้มีวิสัยทัศน์ว่าจะแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าหรือเรื่องเร่งด่วนนี้ยังไงนะครับเนี่ยอ่านในข่าวเนี่ยพลเอกฉัตรเฉลิมเนี่ยท่านพูดอย่างนี้นะครับว่าสถานการณ์ยางที่ราคาตกเนี่ยผิดปกติแน่อย่างที่เราพูดไปนะครับแต่ท่านพูดแบบนี้ว่าขอให้ชาวสวนยางกรีดยางแล้วก็เก็บไว้ก่อนในเร็วๆนี้ทางการยางแห่งประเทศไทยจะมีหลายมาตรการช่วยเหลือแต่คีย์เวิร์ดคือบอกให้ชาวสวนยางกรีดยางเสร็จแล้วเก็บไว้ก่อนนึกออกไหมเหมือนกับชาวนาปลูกข้าวแล้วราคาตกแล้วมาหารัฐบาลเก็บไว้ก่อนก็เก็บไว้ในยุ้งฉางเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งขายเดี๋ยวรัฐบาลช่วยแต่เก็บไว้ก่อนแต่คนเขาไม่มีตังค์นะฮะใจเขาเก็บไว้ก่อนเขาจะเอาเงินอะไรกินนะครับเพราะเมื่อมีคำตอบแบบนี้ออกมามันก็แสดงถึงความอับจนทางสติปัญญาทางวิสัยทัศน์หรือทางความรู้ในการแก้ปัญหาแล้วไง
เพราะหนึ่งก็คือคุณชาวสวนยางบอกว่ามีปัญหาพลเอกชัดเฉลิมก็บอกว่ามีปัญหาแบบเดียวกันคืองงมันผิดปกตินะมันผิดปกตินะทำไมมันตกละฝนก็ตกเยอะทำไมมันผิดปกติแล้วพอทางออกคืออะไรชาวสวนยางอย่าขายยางนะเก็บไว้ก่อนนะไม่ได้มีคำตอบซึ่งให้ความหวังอะไรเลยในการแก้ปัญหานี้คือถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์ได้ยินคำตอบแบบนี้ผมเปลี่ยนคนมาบริหารแล้วนะฮะตอบแบบนี้ไม่ได้ครับค่ะเหมือนราคาข้าวก่อนหน้านี้ที่ราคาตกถูกไหมคะหลายคนก็ช่วยกันคิดใหญ่เลยก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันที่บอกว่าก็เก็บเอาไว้ก่อนพอราคาดีแล้วก็ค่อยเอาออกมาขายก็ถ้าเป็นคนมีสติปัญญาหรือว่าคนที่เข้าใจชีวิตเกษตรกรก็จะไม่พูดอะไรที่ฉลาดน้อยขนาดนี้ดูเหมือนเล่นง่ายๆเหมือนเล่นขายของเก็บไว้ก่อนสิมันไม่เสียหายมันไม่อะไรเลยตายแล้วนะคะถามว่าแล้วชาวนาหรือว่าชาวสวนยางเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงเพราะเขาเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาใช้ในชีวิตประจำวันกินข้าวไปนะคะเขาใช้เงินหมุนไงฮะจำนวนมากที่เป็นเกษตรกรเนี่ยก็ไปกู้ในทุนมาไปกู้ธนาคารทกสต่างๆมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีผลผลิตแล้วเนี่ยมันไม่สามารถขายได้หรือขายได้ราคาต่ำแล้วรัฐบาลบอกให้เก็บไว้ก่อนเนี่ยเงินสดก็ไม่ได้ภาระดอกเบี้ยก็เกิดแล้วใครช่วยเขาครับค่ะแต่สิ่งที่เขาต้องการคือให้การยาเนี่ยเข้ามาซื้อยาเนี่ยทำไมท่านไม่ทำซึ่งพูดถึงการยางเนี่ยค่ะก็มีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่จากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางออกมาบอกว่า2ปีที่ผ่านมาของกยธ.เนี่ยไร้ผลงานโดยส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยมองว่า2ปีที่ผ่านมาการทำงานของการยางแห่งประเทศไทยเป็นยังไงบ้างอ่ะผมว่าก็ต้องยอมรับว่าคนที่ทำเรื่องยางตอนนี้ไม่ใช่คนที่มีความรู้เรื่องนี้นะครับคือท่านเป็นพลเอกท่านไม่ได้ฝึกมาทางเรื่องยางอยู่แล้วนะครับผมว่าท่านอาจจะชำนาญเรื่องยางมากสุดก็เป็นเรื่องหนังสติ๊กหรือย่างรถนั่นแต่เรื่องการบริหารเรื่องยางผลผลิตยางหรือราคายางเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ท่านมีความรู้ความชำนาญเป็นเรื่องซึ่งมาด้วยการเมืองของผู้มีอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปัญหาก็จะเกิดในแบบนี้เป็นธรรมดานะครับไม่สามารถแก้ไขได้ฮะหากคนบริหารการยางที่มายังเป็นแบบนี้อยู่จริงๆควรจะเป็นคนซึ่งมีความรู้มีความเข้าใจเรื่องตลาดโลกเรื่องอะไรมากกว่านี้แต่ตอนนี้ดูแล้วไม่น่าจะใช่แล้วเป็นคนที่เข้ามาเพื่อตอบโจทย์ทางการเมืองมากกว่าพูดถึงเรื่องนี้นอกเรื่องนิดนึงนะคะเพราะมีประเด็นพอดีที่ BBC เขาก็ไปสำรวจมาแล้วก็พบว่าประธานบอร์ดต่างๆกลายเป็นนายทหารเนี่ยเข้าไปเนี่ยสูงขึ้นกว่าที่เคยมีมารู้สึกจะ5เท่ามั้งคะแล้วก็มีทหารเข้าไปนั่งอยู่ในบอร์ดนี่ 100% เลยจากใน40แห่งแล้วก็มีโฆษกออกมาแถลงว่าอ๋อที่เขาไปนั่งเนี่ยเข้าไปสังเกตการเฉยๆแล้วก็หลายคนเนี่ยที่อยู่เนี่ยเขาก็มีความรู้ในแต่ละด้านไม่ใช่ว่าเป็นทหารแล้วเป็นทหารอย่างเดียวฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็มีความรู้เหมือนกันแล้วไม่น่าจะว่าไม่รู้รวมถึงยางด้วยหรือเปล่าก็คงคล้ายๆกันนะทีนี้ปัญหาคือคนในประเทศที่มีความรู้ฟิสิกส์เคมีไม่ได้มีแค่ทหารแล้วหลายคนก็มีมากกว่าทหารนะครับโอเคทหารอาจจะเคยเรียนฟิสิกส์เคมีตอนเรียนปริญญาตรีนะครับตอนเรียนในร้อยแต่ว่าหลังจากนั้นท่านไม่ได้ทำเรื่องพวกนี้เลยขณะที่คนอื่นสมมติทหารที่ไปอยู่ในการไฟฟ้าอย่างนี้เนี่ยท่านมีความรู้เท่าคนที่เป็นวิศวกรการไฟฟ้าครับหรือทหารที่ไปอยู่ในองค์การเภสัชอย่างเงี้ยท่านมีความรู้เท่าหมอที่เขาไปเรียนปริญญาเอกทางด้านเภสัชกรรมมาครับใช่ไหมหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องยาอย่างเงี้ยท่านมีความรู้เท่านักวิชาการที่เขาศึกษาเรื่องยาเรื่องผลผลิตการเกษตรมาครับนั้นมันคือถ้ากลับมาพูดถึงเรื่องรัฐวิสาหกิจมันก็ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องของการจัดสรรผลประโยชน์ให้เครือข่ายนะครับที่เราก็วิจารณ์กันว่าในยุคที่มีนักการเมืองบางคนก็จะชอบตั้งคนของตัวเองเข้าไปนะครับแต่ผมคิดว่าในยุคที่มีนักการเมืองเรานักการเมืองตั้งคนของตัวเองเข้าไปเนี่ยผมคิดว่ามีความระมัดระวังมากกว่ายุคนี้เพราะว่านักการเมืองถูกจับจ้องแล้วตรวจสอบอย่างน้อยเราจะไม่เห็นการตั้งคนที่พูดง่ายๆว่าเป็นลูกสมุนของนักการเมืองโดยตรงมากขนาดนี้บางคนอาจจะใช้วิธีการตั้งนักวิชาการตั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยที่พอพูดกันรู้เรื่องเข้าไปไม่ใช่ยุคนี้ที่พลเอกเข้าไปพลโทเข้าไปแล้วอยู่กันเยอะมากในหน่วยงานซึ่งตัวเองไม่ได้มีความรู้ความชำนาญนะครับแล้วอย่ามาอ้างเลยว่าไปสังเกตการเพราะว่าท่านกินเงินเดือนเป็นแสนกันทั้งนั้นเรื่องสังเกตการไม่ต้องพูดนะเพราะถ้าเกิดไปอ้างว่าไปสังเกตการจริงๆคือท่านกำลังบอกว่าคนที่เป็นประธานหรือกรรมการของทหารเนี่ยไปนั่งแล้วไม่ทำอะไรในที่ประชุมอย่างนั้นเหรออย่างนั้นยิ่งไม่มีเหตุผลที่จะนั่งอยู่ต่อไปควรจะออกไปมากกว่าถ้านั่งแล้วแค่สังเกตการไม่ทำอะไรเนี่ยควรจะออกไปนะครับแต่ว่าถ้านั่งแล้วทำอะไรเนี่ยคำถามคือแล้วคนอื่นในประเทศที่ทำเท่าท่านได้เนี่ยไม่มีหรอหรือดีกว่าท่านอีกใช่ครับไม่ได้เข้ามาซึ่งอย่างเรื่องยาเนี่ยก็เป็นตัวสะท้อนได้อย่างหนึ่งถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เหมือนกับตำแหน่งตอนนี้เก้าอี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคนเอกชัดชัยที่นั่งอยู่ตอนนี้ก็ได้มา
บอกเรื่องของราคายางเนี่ยนะท่านก็ตอบคำถามเลยบอกว่าต้องยอมรับนะว่าข้อเท็จจริงในช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงปิดการกรีดยางก็เป็นธรรมดานะคะที่ราคายางในตลาดนั้นจะมีการแกว่งตัวขึ้นลงอย่างมากการแก้ไขของท่านนะคะก็คือว่าได้สั่งการให้การยางแห่งประเทศไทยเนี่ยเรียก5บริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาหารือเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันไม่ให้มีการบิดเบี้ยวทางกลไกการตลาดได้เรียกแล้วได้สั่งการไปแล้วรัฐมนตรีก็สั่งพลเอกที่คุมการยางให้ไปเรียกบริษัทมาคุยสั่งไอทีบริษัทก็ไปคุยครับคุยเสร็จแล้วก็ทีก็คุยกันไปก็กินกาแฟไปสัก3ชั่วโมงแล้วหัวเราคิกคักคิกคักกันไปแล้วรัฐมนตรีก็แถลงว่าได้เรียก5บริษัทมาชี้แจงแล้วแล้วมันก็จบแค่ตรงนั้นนะครับคุยแล้วง่ายฮะวันหนึ่งผมคุยกับคนเป็น10คนนะมันไม่มีความหมายอะไรครับก็เหมือนที่อาจารย์บอกนะที่มีการเชิญหนังสือเชิญไปที่มาเลเซียอินโดนีเซียทำหนังสือไปแล้วไงแล้วเขาจะมาช่วยอะไรเราเนี่ยนะคะนี่แหละนะคะเอาว่าในเรื่องของยางค่ะอาจารย์สรุปสุดท้ายฟันธงเลยละกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้จะสามารถคลี่คลายได้โดยเร็ววันหรือไม่คือมันเป็นปัญหาผิดปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นปัญหาผิดปกตินี่อำนาจรัฐต้องเข้ามาแทรกแซงนะครับต้องเข้ามาจัดการแต่ตอนนี้ฝั่งผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะเข้ามาจัดการเพราะฉะนั้นปัญหานี้เนี่ยน่าจะยังคงอยู่ต่อไปผู้มีอำนาจยังไม่ได้แสดงเห็นว่าจะเข้ามาแทรกแซงนะครับจะใช้งบประมาณจะใช้กฎหมายเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยน่าจะไม่จบในระยะเวลาอันใกล้อาจารย์คิดว่าสถานการณ์นี่จะบานปลายไปถึงขั้นช่วงยุคหนึ่งไหมคะที่3โล100 4โล100และหนักไปถึง5โล100แล้วก็พยายามที่จะออกมาคล้ายๆจะออกมาชุมนุมอะไรกันแต่ในตอนนั้นก็ทำอะไรกันมากไม่ได้เนี่ยค่ะตอนนี้มันยังไม่เห็นโอกาสว่ามันจะไปถึงขั้นนั้นนะครับเพราะช่วงนั้นยางมันมีปัจจัยเรื่องตลาดโลกที่มันแย่กว่าตอนนี้เยอะจริงๆผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเป็นปัญหาเรื่องปัจจัยพิเศษจากในทุนในประเทศมากกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่ยางจะลงไปขนาดนั้นน่าจะยังไม่ถึงแสดงว่าสถานการณ์เนี่ยมันต่างกันใช่ครับในยุคนั้นนี่คือมันเป็นจากเรื่องของตลาดโลกจริงๆมันมีปัญหาจริงที่ทำให้ราคาลงก็เลยแก้ไขกันยากลำบากพยายามที่จะดันแต่ก็ดันไม่ได้มันก็ตกลงไปเรื่อยๆจนแย่สุดคือ500ใช่ครับแล้วก็ออกมาพยายามจะเรียกร้องกันแต่รอบนี้เนี่ยมันมีความผิดปกติครับมันมีความผิดปกติอำนาจรัฐก็ต้องมากำจัดปัจจัยที่ผิดปกติแต่ว่าตอนนี้ท่านกลับบอกว่าไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงท่านก็งงนี่แหละนะคะก็เหมือนรัฐมนตรีเกษตรอะค่ะบอกว่ามันก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรมันก็เป็นการแกว่งขึ้นลงของราคายางช่วงนี้ปกติธรรมดานะคะอันนี้คือรัฐมนตรีถูกไหมคะรัฐมนตรีแต่ผู้ใครนะคะพลเอกชัชเฉลิมนี่ค่ะเป็นประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยประธานกรรมการการยางนี่บอกว่าก็ผิดปกติแหละแต่ว่าชาวสวนยางก็อย่าเพิ่งรีบขายนะเก็บยางไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะคะเอาก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าราคายางจะเป็นอย่างไรเอาใจช่วยเกษตรกรชาวสวนยางด้วยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์ศิโรจน์คลามไพบูลย์ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับค่ะคุณกุณฑิดาชวนกุลดิฉันพรชนกพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ